ครูของพวกเราได้ศึกษาอีกอย่างหนึ่งก็ความเข้าใจของผอ.ที่จะพยายามกำหนดจุดเน้นกำหนดนโยบายเพื่อให้มันสอดคล้องกับการทำ PA ของคุณครูเพื่อที่จะสอดรับกันให้มันประสบความสำเร็จทั้งองค์กรนะครับเราก็เลยได้ตัวอย่างออกมาแล้วก็คุณนรินทร์ก็อย่างที่ได้นำเรียนว่าได้เผยแพร่ก็ทำให้มีผู้รู้ผู้ที่มีความสามารถต่างๆก็ได้คอมเมนต์มาวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้ผู้รู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูเก่งนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านที่ได้เข้ามาร่วมตรงนี้ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับก็มอบหมายการดำเนินรายการให้คุณครูนรินทร์นะครับเป็นคนดำเนินรายการไปได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครูเก่งพร้อมยังครับครูเก่งอยู่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ๋อโอเคผมต่อเดี๋ยวมันต้องส่งเข้าได้แป๊บนึงครับช่วงที่รอครูเก่งนะครับครูเก่งจริงๆครูเก่งเนี่ยติดธุระหลายอย่างภารกิจนะครับแต่ผมออนบอนให้มาช่วยเทพอุดมนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อความชัดเจนเนาะแล้วเราก็จะได้ถูกต้องแล้วก็ถ้ามีตรงไหนที่ช่วยคืนได้ช่วยเทพอุดมช่วยได้ก็จะทำหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมเขียนลงไปแล้วบันทึกประชุมหลังจากที่เราประชุมมาครั้งที่หนึ่งนะครับก็พยายามที่จะเก็บตกตรงนั้นนะครับมาใส่นะครับในส่วนที่เราประชุมแต่ว่าทุกท่านที่เอาไปอ่านผมคิดว่าถ้าผมลืมตรงไหนนะครับคุณครูก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าเติมเต็มตรงนี้ได้เลยนะครับไม่อยากให้เป็นการประชุมแบบวิทยากรมาบรรยายมาพูดให้เราปั๊บเราเลิกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ไปตีความอีกแบบนึงคือว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละสุดท้ายจริงๆที่เราจะเก็ตไอเดียแล้วก็ปลิ้งออกมาแล้วก็เดี๋ยวข้อสรุปจริงๆช็อตหนึ่งก็อาจจะได้เพราะว่าพอเติมตรงนั้นตรงนี้นิดหนึ่งโอเคเหมือนจะเริ่มจะได้แล้วนะครับอันนี้น่าจะใช้ iPad เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าคุณเดี๋ยวเข้ามีอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าอ๋อโอเคครับมองไม่เห็นหน้าจอโอเคครับเชิญครับเข้ารหัสแป๊บนึงครูเก่งเขามันคิวไม่ว่างนะครับบรรยายทุกที่ไปกับท่านรองสุเนศเนาะไปที่เลยนะครับนั้นหลับตาบรรยายยังได้เลยนะครับแต่ว่ารออีกบัญชีหนึ่งนะครับเพื่อจะเห็นหน้าด้วยครับทุกท่านเปิดกล้องให้ทางวิทยากรด้วยนะครับอยากให้ผมจะได้แคปเจอร์ไว้ว่าวิทยากรเสียสละเทพอุดมเป็นกรณีพิเศษถือว่าเรียกว่ากรณีพิเศษเลยนะครับโอเคเข้ามาแล้วโอเคโอเคเริ่มเลยครับเชิญครับขอรบกวนเวลาวิทยากรท่านครูเก่งการนิดนึงครับเชิญครับก็พอดีได้คุยกับคุณนรินทร์เมื่อเช้าครับถามว่างานของครูนรินทร์ก็โอเคอยู่ครับทีนี้แล้วมีบางประเด็นที่เราได้คุยกันแล้วอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะใช้คำว่าแลกเปลี่ยนเนาะนะครับแลกเปลี่ยนนิดนึงว่าบางทีเราได้มีการได้คุยกับทางกกส.บ้างนะครับเรื่องของการทำหลักเกณฑ์ตัวนี้กับทางท่านอาจารย์ภาษาเองนะครับที่เป็นทางคณะวิทยาฐานะนะครับแล้วเรียกว่ากมว.นะครับกรรมการมาตรฐานวิทยาฐานะของครูอาจจะถ้าพูดตรงๆคือเราคิดว่าเราน่าจะตีโจทย์ได้มากกว่าดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนะครับของเราค่อนข้างที่จะไปได้มาตรฐานคล้ายกันนะครับแล้วก็เลยว่าเอองั้นก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนิดนึงก็ได้ครับส่วนที่เราเรียกว่าข้อตกลงพัฒนางาน PA นะครับประเด็นแรกเลยส่วนตรงนี้นะครับโอเคคือเราดูแล้วคุณครูก็เริ่มจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565โอเคอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเนาะครับคุณครูก็ใส่ข้อมูลตามนี้ได้นะครับส่วนที่2นะครับเราเรียกว่า
ข้อตกลงพัฒนางานมาตรฐานตำแหน่งพนักงานส่วนที่1 นะครับต้องเข้าใจก่อนว่ากกส.เองกกส.เองนะครับกำหนดให้เราเนี่ยนะครับต้องมีพนักงานนะครับรวมกันไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงคำว่าพนักงานของเรามี2ส่วนส่วนที่1เรียกว่าชั่วโมงตามตารางสอนต้องมีไม่น้อยกว่า18โอเคของคุณนรินทร์มีชั่วโมงตามตารางสอน22โอเคนะครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหา18แล้วครับ18ใช่ไหมครับมาถ้ารวมกันคือ20ชั่วโมงแต่ว่าจะต้องมีชั่วโมงตามตารางสอนไม่น้อยกว่า12แล้วก็มีงานอื่นอีก8นะครับรวมกันแล้วเป็น20ชั่วโมงอ่ะครับพูดง่ายๆคือข้อ1ทั้งพนักงานทั้งหมดอ่ะครับไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับครับ20ชั่วโมงมีชั่วโมงตามตารางสอนไม่น้อยกว่า12เป็นหลักไว้ก่อนคุณมี22ละนะครับทีนี้ชั่วโมงตามตารางสอนที่เราเห็นค่อนข้างหลายกลุ่มสาระนะครับก็ใส่ได้หมดเลยครับจะมีกลุ่มสาระอะไรบ้างสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับว่าทีนี้เรามามองว่าอันนี้ก็เป็นกลุ่มสาระเดียวกันนะครับคุณนรินทร์ข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยครับครับกลุ่มสาระเดียวกันสามารถโยกวิชาให้มันอยู่ด้วยกันได้เลยครับเอาอันนี้ออกได้เลยครับเพราะว่าโอเคครับเลยนะครับก็เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับรายวิชานี้รายวิชานี้รายวิชานี้ได้เลยครับไม่เป็นไรไม่ต้องแยกเนาะไม่ต้องแยกก็ได้ครับเพราะเป็นกลุ่มสาระเดียวกันนะครับดังนั้นคุณนักเรียนอาจจะมีกลุ่มสาระต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็แยกมาได้นะครับทีนี้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับลูกเสือเน้นอารีนะครับ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์คงชุมนุมโครงการแคมเปญ1ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ต้องขออนุญาตสอบถามก่อนครับว่ากิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์นะครับเป็นกิจกรรมที่คุณครูทำกับเด็กหรือคุณครูทำเฉพาะคุณครูครับอ๋อครับทำกันเด็กแสดงว่าต้องโยกขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเพราะอะไรก็ตามที่เป็นชั่วโมงที่คุณครูได้พัฒนาเด็กเช่นคุณครูทำชุมนุมคุณครูทำอะไรครับทำชุมนุมทำสวดมนต์โฮมรูมอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ข้างบนหมดเลยอยู่ 1.1 เรียกว่าอยู่ 1.1 นะครับเพราะว่าเราบอกว่าเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าชั่วโมงสอนตามตารางสอนคือชั่วโมงคำว่าชั่วโมงสอนตามตารางสอนจากนิยามของมันเนี่ยคุณครูดูนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปให้คุณครูดูนะครับครูดูนะครับจากนิยามของคำว่าชั่วโมงตามตารางสอนคือ1ชั่วโมงรายการชั่วโมงการสอนรายวิชาคุณครูอันนี้รู้อยู่แล้วโอเคนะครับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าชั่วโมงที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแล้วก็กิจกรรมที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียนโอเคนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่จัดให้กับผู้เรียนนะครับมันจะไปอยู่ข้อ 1.1 ดังนั้นตรงนี้เองอาจจะต้องอยู่ 1.1 ครับสวดมนต์สุดสัปดาห์นะครับครับPLC คุณครูก็มาอยู่ที่นี่ทีนี้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืออันนี้คุณครูดูแลเด็กหรือว่าทำอะไรครับคือจริงๆอ่ะผมลงไว้ก่อนแล้วผมจะมาถามที่ไฮไลท์เหลืองๆไว้นะครับก็คือตอนนั้นประชุมครั้งที่หนึ่งเราไม่ได้ถามว่ามันมีโฮมรูมเนาะเอาพูดตามตรงนะครับมันมีชั่วโมงโฮมรูมอย่างเงี้ยนะครับมันต้องทีนี้โฮมรูมคือเราอบรมคุณธรรมเหมือนกับเราเอาเด็กมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมถูกไหมครับใช่มันก็เอาเด็กนักเรียนมากลุ่มนึงเนี่ยมาเพื่อสร้างอบรมเด็กคือเด็กอาจจะเป็นค่าที่เราพบเด็กอ่ะถูกไหมครับใช่ค่าที่เราพบเด็กก็เป็นค่าที่จับประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กถูกไหมครับครับแล้วเด็กมาเพื่อเราสร้างประสบการณ์ให้เด็กเหมือนมาอบรมให้กับเด็กนะครับครับเมื่อมาอบรมใครกับเด็กครับโฮมรูมก็เลยจะต้องมาอยู่ที่นี่โยงโยนขึ้นไปนะโฮมรูมเฉพาะโฮมรูมเนาะใช่ครับส่วนบนโฮมรูมครับครับส่วนบนยกเว้นนะครับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นคุณครูมีการประชุมเฉพาะคุณครูเองครับประชุมในระบบงานดูแลนะครับเอานักเรียนที่มีคุยกันอันเนี้ยคุณครูใส่ข้างล่างได้ครับจริงถามคุณครูก่อนว่าเขาว่างานระบบดูแลคุณครูเนี่ยคือคุณครูทำอะไรถ้าเป้าหมายคุณครูบอกว่าคุณครูต้องพบเด็กคุณครูต้องพบนักเรียนคือเอานักเรียนมาแล้วคุณครูต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กนั่นหมายความว่าคุณครูอาจจะเรียกเด็กมาแนะแนวมาทำกิจกรรมต่างๆอันเนี้ยต้องไปอยู่ข้างบนแต่เมื่อไหร่ที่ทำเฉพาะคุณครูคำว่าทำเฉพาะคุณครูคือเหมือนกับที่โรงเรียนเราเองเนี่ยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาจจะมีว่าครูที่ดูแลงานระบบดูแลมาคุยกันไม่ได้คุยกันทุกสัปดาห์หรอกครับแต่อาจจะต้องมีบางวันบางสัปดาห์ที่อาจจะคุยกันครับนี่ครับนี่เงี้ยครับครับมันก็มาตัดอยู่ข้างล่างคุณนิรินทร์พอเข้าใจครับพอเข้าใจมันก็เลยกลายเป็นสองส่วนครูมุกมาร์กไว้หน่อยจริงที่ผ่านมาเราไม่มีแต่การประชุมนะเช่นเราประชุมว่าป้อนข้อมูล Care for you ยังไง CCT ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอันเนี้ยมันต้องอยู่ข้างล่างคือที่เราคุยกันนะครับ1.2เหมือนกับที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนเขาจะเป็นครูกลุ่มนึงเลยกลุ่มเนี้ยเหมือนกลุ่มปกครองครับเรียกว่าฝ่ายปกครอง
ฝ่ายปกครองจะดูแลเด็กตรงไหนอยู่ที่ 1.2 แล้วเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ยล่ะเยี่ยมบ้านคุณครูไม่ได้เยี่ยมทุกสัปดาห์ไม่ใช่เหรอครับมันไม่ใช่กิจกรรมมันไม่ใช่กิจกรรมที่อยู่ในตารางสอนมันเป็นกิจกรรมที่อยู่ข้างนอกเป็นงานที่คุณครูทำในหัวข้อที่คุณจะพัฒนาจากหัวข้อถัดไปเนี่ยครับอันนี้เป็นงานหลักก่อนนะครับเป็นชั่วโมงหลักใช่ครับอันนี้เรียกว่างานหลักๆเช่นที่โรงเรียนเนี่ยมันจะมีเขาจะแบ่งเลยวันจันทร์คาบหนึ่งที่ให้ครูระบบดูแลทำงานเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับคุณครูระบบดูแลทำงานยังไงอาจจะประชุมการตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนทั้งโรงเรียนอะไรเงี้ยครับอันนี้จะไม่ผมมาเดี๋ยวคณะครูแล้วท่านได้ครับก็ผมมาไว้คุยกันก่อนโอเคครับครับต่อไปงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหัวหน้างานโอเคครับงานเครือข่ายผู้ปกครองโอเคครับงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นต้องขออนุญาตอธิบายคำว่างานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น5ชั่วโมงนะครับครูแต่ละคนจะมีชั่วโมงไม่เท่ากันโอเคครับชั่วโมงไม่เท่ากันนะเหมือนว่าไม่ได้เปิดใหม่หรอครับเดี๋ยวงงจำหนึ่งนะครับผมเปิดเนี่ยนะได้ยินไหมครับได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนตลอดครับเห็นข้อความขึ้นมาว่าไม่ได้เปิดใหม่เราก็เลยงงไม่มีนะครับได้ยินนะครับโอเคครับงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นทุกคนจะไม่เหมือนกันใช้คำว่าทุกคนไม่เหมือนกันคืออะไรสมมติว่าคุณครูที่รับผิดชอบเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือรับผิดชอบสถานศึกษาพอเพียงถูกไหมครับคุณครูครูกลุ่มหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนกลุ่มนี้ก็จะทำงานอาจจะทำงาน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครูกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนแต่อยู่ในคณะทำงานเช่นเราบอกว่าเอ้ยเราขับเคลื่อนเป็นหัวหลักแล้วเราจะพาครูทำเหมือนครูนักเรียนอาจจะเป็นหัวหลักเรื่องระบบ ICT ก็เป็นคนที่ทำของเรื่อง ICT แต่คนอื่นเข้ามาร่วมอาจจะอาทิตย์หนึ่งแค่1ชั่วโมงนั้นครูนั่นนี่อาจจะเป็น2ชั่วโมงพอมองออกไหมครับครูที่เป็นหัวหลักเช่นคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนที่โรงเรียนเราเนี่ยเราจะมีครูที่ทำรับผิดชอบหลักเศรษฐกิจพอเพียงประมาณ10คนที่เหลือก็เป็นคณะทำงานทำงานขับเคลื่อนตามเราอีกกลุ่มนึงเช่นกลุ่มที่ดูแลเรื่องของการอ่านหนังสือไม่ได้คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นงานนโยบายนะครับแก้ปัญหาทักษะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็ไม่ได้ใส่คนที่ใส่คือภาษาไทยอย่างเงี้ยครับอันนี้เฉพาะคนที่ทำงานนะครับมันเลยมามองว่าไม่ใช่ลอกกันทั้งโรงเรียนนะครับหัวข้อนี้ดังนั้นคุณครูอย่าคิดว่าอันนี้จะต้องเหมือนกันทั้งโรงเรียนเหมือนสวคนี่ใส่มาเหมือนกันทั้งโรงเรียนเลยเราก็เลยให้เขากลับไปแก้นิดนึงเพราะว่าแต่ละคนมีงานรับงานไม่เหมือนกันบางคนรับงานขับเคลื่อน DLTV บางคนรับงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงบางคนรับงานขับเคลื่อนเรื่องทักษะการอ่านหนังสือพูดนักเรียนบางคนขับเคลื่อนเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เหมือนกันครับดังนั้นแต่ละคนจะมีชั่วโมงตัวเองเหมือนกันทีนี้ไอ้คำว่าตอบสนองนโยบายและจุดเน้นใครเป็นคนกำหนดว่าท่านผู้อำนวยการนะท่านผู้อำนวยการเลยครับก็ท่านผู้อำนวยการก็จะมองว่าคุณครูเป็นหัวหน้าหลักเนาะคุณครูควรทำเรื่องนี้ให้เป็นเรียกว่าให้เกิดความยั่งยืนนิดนึงอาจจะใส่สัก2ชั่วโมงเพื่อขับเคลื่อนในสัปดาห์เองครับว่าจะใส่ตรงไหนก็ได้ขับเคลื่อนอย่างน้อยในสัปดาห์เนี้ยต้องขับเคลื่อนตรงนี้สัก2ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับครับเป็นประกาศโรงเรียนเนาะได้ครับทีนี้เพื่อเหมือนที่โรงเรียนขออนุญาตแลกเปลี่ยนในรู้ตรงนี้นะครับเหมือนที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนเราทำตารางเราเรียกว่าทำตารางภาระงานนะครับเราเรียกว่าตารางภาระงานของเราเองเนี่ยเรามีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สมมุตินะครับจันทร์คาบที่หนึ่งคาบที่สองสมมติว่าคาบที่หนึ่งเราสอนนะครับสอนฟิสิกส์คาบที่สองว่างคาบสอนเอารับผิดชอบเรื่องงานของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ใส่เลยครับเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้ว่าคาบ2เราจะขับเคลื่อนนะมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าคาบที่3ก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงพอวางธนาคารเราอาจจะทำงานแผนงบประมาณทำแผนงบประมาณเงี้ยครับเพื่อถามว่าทำไมถึงใส่ชั่วโมงอย่างนี้มันจะได้สอดคล้องกับตรงชั่วโมงตรงนี้ครับว่าอ๋อสัปดาห์เนี้ยวันจันทร์อังคารเนี่ยเรารับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวันละ1ชั่วโมงเนี่ยขับเคลื่อนด้วยกันคณะทำงานก็จะได้มาขับเคลื่อนงานนี้ด้วยกันเงี้ยครับก็หากำหนดว่าภาระงานให้ตรงกันอะไรเงี้ยครับโอเคนะครับมันจะง่ายขึ้นในการตรวจสอบนะครับพอเองก็จะง่ายขึ้นว่าเนาะคุณครูวันจันทร์คุณครูเนี่ยได้ขับเคลื่อนหรือยังอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยครับคุณครูได้ขับเคลื่อนงานนี้หรือยังเป็นการง่ายต่อการติดตามงานด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้คุณครูก็เหมือนเดิมนะครับภาคเรียนที่1เป็นการคาดการณ์นะครับเราเรียกว่าการคาดการณ์ถามว่าถ้าสมมุติเทอมหน้าคุณครูบอกว่าภาคเรียนที่1เนี่ยคุณครูมีคุณครูย้ายมาใหม่หรือคุณครูย้ายออกไปชั่วโมงการสอนเพิ่มขึ้นแก้ปัญหาได้ไหมคุณครูก็สามารถแก้ปัญหาได้ครับคุณครูก็บันทึกข้อความ
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงภาระงานของคุณครูนะครับก็อธิบายเหตุผลว่าเนื่องด้วยคุณครูได้มีการย้ายสถานศึกษาหรือคุณครูนะครับมีการได้เปลี่ยนแปลงงานจึงมีภาระงานเพิ่มขึ้นหรือชั่วโมงการสอนเพิ่มขึ้นจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชั่วโมงภาระงานของคุณครูดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ก็มาใส่ได้ก็เอาอยู่ตัวใหม่ให้พอเซ็นได้เลยครับอันนี้คือกระบวนการนะครับกรณีที่คุณครูหลายๆคนชอบถามว่าเอาภาคเรียนที่หนึ่งยังไม่ถึงเลยจะใส่ยังไงอะไรเงี้ยครับใส่ได้เพราะคุณครูก็เอามาจากเทอมที่แล้วมาใส่แต่พอมีการเปลี่ยนแปลงคุณครูค่อยบันทึกเปลี่ยนโอเคนะครับอันนี้ก็กล่าวไปแล้วที่มาดูเรื่องของที่ครูเป็นประเด็นที่ครูสอบถามนะครับด้านการจัดกับเรื่องภาระงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งเราเรียกว่าตำแหน่งของเราตำแหน่งครูนะครับตำแหน่งครูมีอยู่3ด้านคุณครูต้องเข้าใจนะครับตำแหน่งครูมีอยู่3ด้านด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่2ด้านการส่งเสริมด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองมีอยู่3ด้านตรงนี้ทีนี้คำว่า3ด้านเนี่ยคุณครูจะทำยังไงนะครับเราก็เลยบอกว่า1คุณครูขออนุญาตคุณครูเก่งการแป๊บหนึ่งครับได้ๆคุณครูเก่งการครับขออนุญาตครับท่านพ่อครับเชิญครับครับขออนุญาตย้อนไปตรงงานตามนโยบายนิดหนึ่งครับเมื่อกี้นโยบายตรงนี้รวมถึงนโยบายโอเคคือนโยบายจุดเน้นหนึ่งก็มาจากนโยบายของต้นหน่วยงานต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นสปท.จะเป็นสำนักงานเขตใช่ไหมครับทีนี้ถ้าผู้อำนวยการมีนโยบายที่ขับเคลื่อนเฉพาะในโรงเรียนก็คือสามารถลงได้ในตรงนี้เลยใช่ไหมครับเราต้องมองว่างานที่ขับเคลื่อนนะครับมันต้องเป็นงานที่ตอบสนองนโยบายของสวทครับงานท่านพอก็คือต้องมองก่อนว่าเนี่ยงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นท่านพอดูนะครับเป็นงานที่ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาลกับส่วนศึกษาธิการและส่วนราชการต้นสกัดนั่นหมายความว่าท่านครูท่านพอมีนโยบายว่าจะขับเคลื่อนนะครับท่านพอต้องสอดคล้องกับนโยบายเหมือนเราวางทำแผนงบประมาณเนาะครับแผนงบประมาณเราต้องล้อมาจากของสวทถูกไหมครับเอาของสวทล้อมาหาของเราพอหรือโรงเรียนสามารถมีจุดเน้นได้แต่ต้องสอดคล้องกับนโยบายมีนโยบายรองรับใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นถ้าพอบอกว่างานนี้เป็นงานที่ขับเคลื่อนแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานนโยบายของสปท.ท่านพอก็สามารถทำได้งานขึ้นมาเช่นพอบอกว่าคุณครูรับผิดชอบเศรษฐกิจพอเพียงและอีกครูคนหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเป็นงานย่อยๆงานย่อยๆของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับครับท่านผอ.ก็สามารถกำหนดงานย่อยๆของเศรษฐกิจพอเพียงออกมาได้ว่าคนนี้รับผิดชอบงานนี้นะทำหนึ่งชั่วโมงครูรับผิดชอบเรื่องของเกษตรนะทำหนึ่งชั่วโมงแต่เป็นส่วนย่อยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับอันนี้สามารถทำได้ใช่ครับก็เป็นงานใหญ่เลยครับครับขอบคุณมากครับครับได้ครับงานครับผมทีนี้ตรงด้านงานนะครับคุณครูครับเมื่อเช้าได้คุยกับคนเรียนมันมีคำถามอยู่สองคำถามสองประเด็นก็คือหนึ่งคุณครูที่สอนหลายกลุ่มสาระคุณครูที่สอนหลายกลุ่มสาระนะครับเช่นของคุณนรินทร์เองที่สอนของวิชาทั้งภาษาต่างประเทศสอนทั้งวิชาออกแบบวิชาการคำนวณอะไรเงี้ยการคำนวณใช่ครับคือตามสปท.เองตามกกส.เองนะครับที่เราได้สอบถามไปการกำหนดภาระงานเนี่ยงานตรงนี้นะครับคุณครูเนี่ยสามารถเขาเรียกว่างานที่คุณครูกำหนดรอบใน1ปีงบประมาณไม่ได้เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เจาะจงสมมติว่าคุณครูบอกว่าคุณครูสอนกีฬาสอนฟุตบอลอ่ะสมมตินะครับคุณครูสอนฟุตบอลคุณครูจะเจาะจงเฉพาะการเตะฟุตบอลไม่ได้การดอกฟุตบอลนะครับคุณครูจะเจาะจงเฉพาะการดอกฟุตบอลไม่ได้คุณครูจะต้องมีเรื่องของกระบวนการตั้งแต่ออกแบบหลักสูตรของเรื่องการฟุตบอลจนกระทั่งเด็กนักเรียนสามารถดอกฟุตบอลเตะฟุตบอลเลี้ยงฟุตบอลจนกระทั่งสามารถเล่นฟุตบอลได้ดังนั้นเราก็เลยบอกว่าคำว่าภาระงานตรงนี้หนึ่งจะเจาะจงจะจบตรงเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เพราะว่าต้องทำทั้งเทอมนะครับแต่นะครับคุณครูสามารถเจาะจงในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งได้ที่คุณครูจะพัฒนาขึ้นมาสมมติว่าเราเองเนี่ยเราสอนวิชาศาสตร์นะครับแต่บังเอิญเรามีครูคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอเดิมมีครูคณิตศาสตร์10คนเนี่ยแต่คุณครูอาจจะย้ายออกไปทั้ง3คนเหลือ7ไม่เพียงพอเราเข้าไปสอนเสริมได้เราไม่ต้องกำหนดภาระงานทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เรากำหนดภาระงานแค่1วิชาที่เราสอนนะครับ1วิชาที่เราสอนเหมือนกับว่าเราบอกว่าเอ้ยเราทำเรื่องของวิทยาการคำนวณเราอาจจะกำหนดเรื่องของหัวข้องานก่อนเราเรียกว่ากำหนดตรงนี้ครับใส่หัวข้องานก่อนจริงๆถามว่ากกส.เองทีแรกตอนที่กกส.เริ่มทำเราเรียกว่าตอนเริ่มทำกับเขาเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างเขาให้กำหนดงานแค่งานเดียวเองครับ
คำว่ากำหนดงานคืองานเดียวคือไม่ได้มาใส่รายละเอียดตัวชี้วัดแบบนี้กำหนดว่าด้านการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะทำอะไรเราสมมติว่าเราจะพัฒนาทักษะการอ่านเราก็เลยบอกว่างานเนี่ยเราจะพัฒนาทักษะการอ่านในรายวิชาภาษาไทยนะครับแต่ทีนี้มันมีการแตกย่อยออกมาเนื่องจากทางกกส.เองมีตัวอย่างให้เราดูเราก็เลยว่าเอองั้นก็กกส.เองมีตัวอย่างให้เราดูเราก็เลยแตกย่อยมาดังนั้นหนึ่งอาจจะต้องกำหนดภาระงานก่อนว่าเพื่อให้เรารู้ครับว่างานที่เราจะทำเนี่ยมันจะต้องเดินทางแบบไหนเราจะรู้ว่าคุณครูคนนี้สอนวิชาเลือกวิชาวิทยาการคำนวณหรือเลือกวิชาภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรอกครับไม่ใช่เลือกอย่างไรให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสมมติว่าคุณครูนรินทร์เลือกวิชาเลือกภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นตรงเอกนะครับและวิชาการคำนวณเข้าไปช่วยสอนเสริมถูกไหมครับช่วยสอนเสริมในกรณีที่ไม่มีครูคอมพิวเตอร์หรือมีครูคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอเราก็บอกว่างานเนี่ยเราจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับตั้งภาระงานมาก่อนนะครับตั้งภาระงานของวิชาภาษาต่างประเทศนะครับพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาในรายวิชาภาษาอังกฤษหรือพัฒนาทักษะการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษได้หมดเลยครับจริงกศเองเนี่ยเขาอยากให้เรามุ่งเน้นว่าเป้าหมายของเราคืออะไรให้เหมือนกับถ้าวิชาการคำนวณนะครับเป้าหมายคือเรื่องของการเขียนโปรแกรมก็พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมในรายวิชาวิชาการคำนวณไม่ได้มุ่งแค่คำว่าผลสัมฤทธิ์หรือวิชาพละแล้วก็บอกว่าพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาการเล่นกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาอย่างเงี้ยครับคือกำหนดพละงานก่อนกำหนดพละงานก่อนทีนี้เมื่อกำหนดพละงานเสร็จนะครับเมื่อกำหนดพละงานเสร็จเนี่ยค่อยมาตั้งกรอบถัดมาว่าเมื่อเราได้ภาระงานแล้วเช่นครูบอกว่าจะมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษคุณครูค่อยมาไล่ตามตัวชี้วัดนะครับทั้งหมดด้านการจัดการเรียนรู้มีอยู่8ตัวชี้วัดคุณครูค่อยทำรายละเอียดมาเลยครับในวิชาภาษาอังกฤษคุณครูทำอะไรบ้างแต่ถามว่าคุณครูสอนหลายวิชาก็จริงคุณครูก็สอนตามปกติแหละครับแต่คุณครูไม่ได้ต้องมาออกแบบหลักสูตรทุกวิชาที่คุณครูสอนเนื่องจากคุณครูสามารถเอาหลักสูตรของครูคนที่รับผิดชอบงานเดิมอยู่แล้วหรือที่เราไปช่วยสอนเสริมเอาของเขานะครับมาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยคำถามแรกที่คุณครูนรินทร์ถามว่าจะเป็นไหมที่จะต้องกำหนดภาระงานให้ครบทุกกลุ่มสาระที่เราสอนก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นเนื่องจากวิชาเอกจริงๆเราเป็นวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือวิชาเอกจริงๆเราเป็นเอกวิทยาศาสตร์แต่ภาระงานอื่นเราอาจจะเข้าไปช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเท่านั้นเงี้ยครับแต่นั้นเมื่อครูกำหนดภาระภาษาอังกฤษคุณครูก็เขียนขึ้นมาเลยครับตามภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะครับ8ตัวชี้วัดแรกครับคุณนรินทร์ครับใส่ตรงไหนครับท่านผอ.ว่ายังไงครับท่านผอ.ครับได้ครับท่านผอ.เสริมได้ครับมีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้ครับมีอะไรที่ท่านผอ.คิดว่าเป็นประเด็นหรืออะไรยังไงที่เราคิดว่าน่าจะมีการคุยกันหรืออะไรยังไงคือตอนแรกก็หวั่นใจนะว่าถ้าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือการพัฒนาเนี่ยมันจะไปกองอยู่ที่ห้องที่ดีอ่ะครับห้องที่ดีขออนุญาตครับครูเก่งการครับในส่วนตรงนี้ตามที่คุณครูได้อภิปรายนำเสนอมาเมื่อกี้สรุปก็คือให้เราเลือกวิชาที่เราถนัดใช่ไหมครับเลือกวิชาที่เราสอนวิชาหลักวิชาหลักของเราถูกต้องครับวิชาหลักของเราถนัดแล้วก็กำหนดภาระงานมาเลยว่าเราจะพัฒนาเราจะพัฒนาตรงนั้นแหละให้มันดีครับนะครับเป็นส่วนที่เราทำคล้ายๆกับทำ MOU ว่าตรงเนี้ยไม่ได้บอกว่าตรงนั้นจะต้องเป็นปัญหานะครับครับแต่เป็นสิ่งที่เรามองว่าเนี่ยกระบวนการเหมือนกับถ้าขออนุญาตว่าย้อนไปลองของวิชา21ที่ครูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูก็จะทําหลักสูตรของวิทยาศาสตร์ทั้งที่ครูเนี่ยคนหนึ่งสอนทั้งวิทยาศาสตร์สอนทั้งการงานอาชีพสอนทั้งภาษาไทยแต่ครูก็เอามาเฉพาะวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมาเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมที่ครูจะพัฒนาตรงนั้นนะครับอันนี้คือวิทยา21เดิมเขาก็จะล้อจากวัย21เดิมครับมาลักษณะใครเคียงกันอ๋อโอเคครับทีนี้ถ้าการวัดตัวชี้วัดในช่องสุดท้ายอย่างนี้นะครับสมมติว่าโรงเรียนก็จะวัดครูเฉพาะวิชาที่ครูได้ทำ MOU มาถูกต้องครับอ๋อแสดงว่าถ้าปอต้องการว่าจริงๆเราต้องการจับมาตรฐานทุกเช่นร้อยละผู้เรียนร้อยละ75มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์เนี่ยถ้าความคิดของผู้บริหารก็คือเราจะมองว่าทุกวิชาที่ครูเขาสอนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่จำเป็นใช่ไหมครับอย่างนี้เอาเฉพาะที่ครูเขาเสนอมาใช่ครับเพราะว่าถ้าครูเขา
บางครั้งนะครับที่เรามองเป็นประเด็นว่าตอนท่านผอ.ประเมินเขานะครับครับครับสมมติว่าคุณครูเขาถนัดภาษาอังกฤษเขาทำภาษาอังกฤษแต่วิชาการคำนวณเนี่ยคุณครูไปช่วยเสริมคำว่าเสริมคือกรณีที่คุณครูไม่เพียงพอแล้วทีนี้เอาเกิดว่าถ้าจับผลสมมติทั้งหมดเลยคุณครูอาจจะว่าเอ้ยอันเนี้ยคุณครูเอาสื่อมาจากคนอื่นคุณครูเข้าไปช่วยสร้างคุณครูเข้าไปช่วยพัฒนาคุณครูอาจจะไม่ถนัดดังนั้นเราเลยบอกว่าเอาเป็นวิชาหลักของคุณครูเลยเพื่อครับเอาวิชาหลักเลยแล้วก็ประเมินก็ประเมินตามวิชาหลักเลยใช่ครับประเมินตามสภาพจริงคือไม่อยากให้ครูทั้งโรงเรียนทำคำว่าผลสำเร็จนะครับท่านผอ.เช่นวิชาของพละคุณครูก็อาจจะบอกว่าพัฒนาทักษะด้านกีฬาวิชาพละศึกษาเนี่ยครับพอท่านผอ.ไปเมินปุ๊บเด็กเตะฟุตบอลได้ท่านผอ.ก็ไปดูเลยครับเด็กร้อยนึงเนี่ยเด็ก75คนเตะฟุตบอลได้ท่านผอ.ก็ประเมินจากสภาพจริงของเด็กว่าเนี่ยเด็กเนาะเตะฟุตบอลได้ตามที่คุณครูเสนอมาทั้งนี้คุณครูสอนคณิตศาสตร์ด้วยก็ไม่เป็นไรก็ส่งเฉพาะวิชาพละที่ครูถนัดในการออกมาส่วนอื่นครูก็ไปเสริมท่านผอ.อาจจะสอบถามได้ครับแต่ว่าก็เป็นแค่นอกประเด็นจากที่คุณครูเสนอมาแค่นั้นครับครูก็เสนอแค่ประเด็นเดียวโอเคครับก็คือตรงนี้พอครูเสนอมาปุ๊บเราก็ต้องประเมินตามที่เขาเสนอมาเลยนะครับใช่ครับก็ประเมินตามเพื่อครูก็พัฒนาให้เห็นชัดเจนเลยว่าที่ครูเสนอมาเนี่ยมีความโดดเด่นอะไรยังไงได้ถูกต้องครับนี่อะไรครับครูก็ที่กำหนดมันก็จะว่าคุณครูก็จะทำในกรอบหน้างานของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับคุณครูไม่ต้องไปจับทั้งหมดเลยถ้าครูจับทั้งหมดมันก็เหมือนกับเราจับตรงนั้นทีจับตรงนี้ทีสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลยโอเคครับพอชัดเจนครับในส่วนตรงนี้ครับโอเคตามนี้นะครับครับเดี๋ยวทุกท่านก็ต้องไปเลือกเอาตามความถนัดที่เราอยากให้เลือกคือเลือกตามกลุ่มสาระหลักของเรามากกว่านะครับวิชาเอกเราเนี่ยครับเราจบเอกอะไรนะน่าจะเป็นเอกที่ครูจบมาเนาะที่ครูก็จบมีวุฒิเพราะว่าครูเพราะครูมีคุณวุฒิความรู้มากกว่าครับครับนะครับโอเคท่านอื่นสอบถามไหมครับตรงนี้ชัดเจนนะครับได้ยินดีคุณครูสอบถามได้ครับผมคุณครูมีอะไรถามได้เลยครับมีไหมครับกดยกมือรอก็ได้ครับต่อเลยครับตรงตัวชี้วัดที่ว่า1 2 3มันจะซ้ำอะไรอย่างเงี้ยต่อเลยอ๋อทีนี้เรามองเห็นนะครับคือขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอาของเราขึ้นให้ดูนิดนึงนะครับทีนี้จริงๆมันมีทั้งหมด8ข้อนะครับทีนี้8ข้อเนี่ยเราจะต้องบูในนี้เราทำเองว่าถามว่าผิดไหมที่คุณครูนรินทร์เนี่ยบอกว่าทำทั้ง8ข้อมา8ตัวชี้วัด8ตัวชี้วัดเนี่ยทำมา8รายการเลยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดมันไม่ผิดนะครับว่าเนี่ยตัวชี้วัดนี้ครูนรินทร์มุ่งเน้นอย่างนี้แต่พอเรามาดูข้อความนะครับผู้เรียน175มีผลสัมฤทธิ์อันนี้ก็ผู้เรียน175มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด175เหมือนข้อความซ้ำๆกันอยู่เดิมๆอ่ะครับผู้เรียน180มีคุณสมบัติพึงประสงค์นะครับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผู้เรียนแล้วเราก็เลยมองว่านั้นข้อความเป็นข้อความเดียวกันเป็นสิ่งที่ท่านผอ.นะครับจะไปประเมินคุณครูท่านนี้โดยที่ดูตัวชี้วัดว่าที่เราตั้งเกณฑ์นะว่าเด็ก175เนาะมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าทำไมถึงต้องกระจายตัวชี้วัดแต่เราก็เลยมองว่าถ้างั้นเราก็เอาผู้เรียนนะครับมาอยู่ด้วยกันเลยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราจะทำมุ่งผลสัมฤทธิ์หนึ่งผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์แหละแต่คำว่าผลสัมฤทธิ์เราเกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากหนึ่งมีกระบวนการสร้างหลักสูตรแหละสองออกแบบการจัดการเรียนรู้สามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นก็เลยรวบรวมข้อความมาอยู่ด้วยกันถามว่าทำอย่างนี้ก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องไปแยกกระจายเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมานั่งอ่านว่าอันนี้ก็ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์นี่ก็ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์คือเหมือนเวลาประเมินตัวชี้วัดที่1ก็ไปหาผู้เรียนเหมือนเดิมตัวชี้วัดที่2ก็วิ่งไปหาผู้เรียนเหมือนเดิมมันจะเป็นการถามเนื้อหาแบบเดิมๆนะครับดังนั้นเราก็เลยแนะนำกับครูนรินทร์ว่าเออนะทำไมไม่รวมอยู่ด้วยกันเลยทำไมต้องไปแยกข้อออกจากกันแต่ครูนรินทร์ก็บอกว่าเอามันจะมีบางรายการเช่นเรื่องของนวัตกรรมจัดบรรยากาศนะครับเรื่องของการจัดบรรยากาศนวัตกรรมแล้วบอกว่าเอางั้นก็เอาเพิ่มข้อมาเช่นเราเนี้ยก็บอกว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบรรยากาศคือเหมือนกับตัวชี้วัดมันครบแหละนะครับนักเรียน180มีความพึงพอใจต่อการจัดบรรยากาศดังนั้นจริงๆตัวชี้วัดแต่ละข้อสามารถเอาผลลัพธ์อะครับที่คิดว่ามันซ้ำๆกันนะครับมารวมอยู่ด้วยกันได้เลยนั่นหมายความว่าไม่ต้องแยกเป็นข้อแต่ถามว่าถ้าแยกเป็นข้ออย่างนี้ผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับแต่ดูแล้วถามว่าลายตาไหมถ้าลองคิดเทียบกันนะครับเรามาบอกว่าอ๋อที่เราทำกำหนดงานทั้งหมดเนี่ยเรามุ่งว่าผู้เรียน170มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าดังนั้นเมื่อผู้เรียน175เนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่า
เราก็มาดูมุ่งผลสัมฤทธิ์เลยมุ่งผลสัมฤทธิ์เนี่ยตอบโจทย์ตรงไหนได้บ้างแล้วก็แค่อธิบายว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ยตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาสูตรแล้วก็มีหน้าที่อธิบายกรรมการนะครับว่าเนี่ยเรามีการสร้างและพัฒนาสูตรมุ่งผลสัมฤทธิ์นะออกแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทำอย่างนี้ได้ไหมได้ครับเนาะไม่ผิดแต่ยกเว้นว่าโอเคอยากจะรวบรวมพรูฟข้อความอะครับให้มันอยู่ด้วยกันเพื่อง่ายต่อกรรมการว่ากรรมการไม่ต้องไปไล่ทีละตัวชี้วัดกรรมการก็มองว่าเนี่ยทั้งหมด8ตัวชี้วัดเนี่ยมีอะไรที่เรามองเป็นประเด็นว่าจะเอา8ตัวชี้วัดเนี่ยให้มันมีผลลัพธ์อันเดียวกันแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่มองเห็นเลยมันเป็นก้อนเดียวครับไม่ต้องไปเปิดหน้าหน้าให้มันอยู่แค่หน้าเดียวอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีถูกเรื่องนี้แต่เพียงแค่ว่าที่เราแค่เสนอแนะคุณนี่เฉยเนื่องจากข้อความมันเหมือนกันก็เลยว่าทำไมไม่รวมอยู่ให้มันมองเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวเลยว่า8ตัวชี้วัดเนี่ยมีก้อนใหญ่ก้อนเดียวที่เราต้องการมุ่งเป้าในการออกไปตรวจงานเขาอะไรเงี้ยครับเนาะครับก็โอเคทีนี้อีกหนึ่งที่คุยกันเนาะครับเรื่องของงานส่งเสริมและสนับสนุนถูกไหมครับเรื่องของสิ่งที่คุณครูตั้งเป้าว่าจะดูนักเรียนกลุ่มไหนนะครับงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทีนี้ถ้าเรามองนะครับเรามองว่า1เขาบอกว่ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาแล้วก็เลยมามองว่าอ๋องั้นผู้เรียนที่เราสอนเนี่ยหรือนักเรียนในที่ปรึกษาที่โรงเรียนเราจะมุ่งจริงๆมันขึ้นกับผอ.นะครับว่าผอ.เนี่ยด้านเนี้ยผอ.อยากให้ครูมุ่งขนาดไหนแต่ที่โรงเรียนเราบอกว่างั้นเราดูแลเฉพาะห้องที่ปรึกษาเราก็ได้ทำไมถึงดูแลที่ปรึกษาเนื่องจากครูที่ปรึกษาแหละต้องมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อเก็บสารสนเทศไว้กรณีที่มีปัญหาเพราะมีปัญหาคือก็ส่วนกลางสามารถหยิบยืมไปใช้ได้อะไรเงี้ยครับเราเรียกว่าข้อมูลสารสนเทศดังนั้นในข้อมูลสารสนเทศเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องรู้แหละว่าผู้เรียนในห้องเราเนี่ยเด็กเรียนวิชาไหนมีปัญหาวิชาอะไรเช่นสมมติว่าเด็กเรียนวิชาเด็กที่ปรึกษาเรานะครับมีปัญหาเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจเราก็เก็บข้อมูลสารสนเทศนี้ไว้ให้ครูคนอื่นได้ใช้ดังนั้นเราก็เลยมามองว่าการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนะครับถ้าทุกคนทำในรายวิชาทำในครูที่ปรึกษาได้อย่างดีก็ไม่จำเป็นที่คนอื่นจะต้องทำด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเด็ก 4-2 คุณครูก็ไปทำข้อมูลสารสนเทศ 4-2 เด็ก 4-5 ก็ไปทำสารสนเทศ 4-5 บังเอิญครูที่ปรึกษาอื่นก็มาทำ 4-2 อีก 4-5 มันก็กลายเป็นทำว่าทำข้อมูลเดิมๆด้วยกันทั้งหมดดังนั้นเราว่าทำไมถึงเราไม่ให้เราทำข้อมูลเฉพาะที่ปรึกษาให้มันแน่นไปเลยเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยครับมีแบบฟอร์มเดียวกันเพื่อเอาไปใช้กันทั้งโรงเรียนได้เนื่องจากด้านนี้ครับไม่จำเป็นที่ถ้าพูดตรงๆคือทุกคนสามารถทำเหมือนกันได้นะครับทุกคนสามารถทำเหมือนกันได้เพราะว่ามันเป็นงานเหมือนกันรูทีนเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยมามองว่าถ้าทำตรงนี้อยากจะให้ทำเป็นของนักเรียนในห้องที่ปรึกษาเลยนะครับยกเว้นนะครับคุณครูอาจจะตั้งคุณลักษณะที่คุณครูคิดว่านะครับเนี่ยครับตรงข้อ 2.3 เนี่ยครับคุณครูอาจจะตั้งคุณลักษณะของคุณครูเช่นนะครับคุณครูบอกว่าในรายวิชาที่คุณครูสอนเนี่ยนะครับในรายวิชาที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูอยากจะนะครับอยากจะพัฒนาเด็กอย่างไรนะครับอยากจะพัฒนาเด็กอย่างไรนะครับเช่นบอกว่าเด็กเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าเรียนผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอะครับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับการปฏิบัติงานเช่นเราบอกว่าเราเป็นงานร่วมกับทางวิชาการนะครับการเป็นงานร่วมกับวิชาการเราบอกว่าเราเป็นสอนวิชาฟิสิกส์เราบอกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติงานทางวิชาการก็คือได้ปฏิบัติการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์สิ่งผลลัพธ์ที่ได้คือผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เราเนี่ยนะครับแต่ว่าแบบที่ว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับผู้เรียน180ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญงงตรงนี้ไหมครับ ข้อนี้ครับ 2.3 ครับดังนั้นบางรายการไม่ใช่ทำเฉพาะครูที่ปรึกษาครับบางรายการทำกับวิชาของเราเงี้ยครับให้ดูตัวอย่างก็ได้ครับคุณครูดูนะครับดูหัวข้อที่3นะครับการปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาครับคำว่าการปฏิบัติงานวิชาการนั่นหมายความว่าเราได้ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนถูกไหมครับดังนั้นเราก็เลยมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของเราเนี่ยเป็นรายหลักอยู่ละเรียกว่างานทางวิชาการนี้พองานทางวิชาการตรงนี้เราเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับขออนุญาตลบนะครับแล้วก็บอกว่าในวิชาของเราเนี่ยมัน
เราไม่ได้สอนแค่ห้องที่ปรึกษาห้องเดียวเราสอนหลายๆห้องอะครับเราสอนหลายๆห้องเช่นสอน 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 ใน 4/2 ถึง 4/6 เนี่ยผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนในที่ปรึกษาเราผู้เรียนนี้คือเป็นผู้เรียนที่เราสอนดังนั้นเวลาตอบโจทย์แต่ละข้อมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอเคมั้ยครับเหมือนครูนักเรียนที่ถามว่าเอ้ยจะเป็นไหมที่ต้องเป็นนักเรียนในห้องที่ปรึกษาเราก็เลยบอกว่าอ้อข้อมูลบางอย่างอาจจะเป็นห้องเรียนในที่ปรึกษาเช่นแต่ทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเนี่ยอันนี้เป็นนักเรียนที่ปรึกษาโอเคมั้ยครับแล้วก็เลยบอกว่าเออนักเรียนในที่ปรึกษานะครับได้รับการจัดทําข้อมูลสารสนเทศนะครับผู้เรียน100ได้รับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศนะครับคุกๆเก่งแล้วแล้ว 2.1 นี่รวมถึงปพ5มั้ยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศคือรายวิชาใช่มั้ยใช่ครับเรามีข้อมูลสารสนเทศของเด็กเราอะครับสมมุติว่าเราบอกว่าอันเนี้ยที่เราคุยที่โรงเรียนนะครับสมมุติว่าเรามีเด็กในห้องที่ปรึกษาเลขที่1อ่ะสมมุติเลขที่1เนาะครับเราไล่เป็นเลขที่เลยเรามีแบบฟอร์มเลยเด็กจะต้องวิเคราะห์ตนเองก่อนถูกมั้ยครับเด็กจะต้องมีการทําข้อมูลของตนเองก่อนว่าข้อมูลเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อจะทําข้อมูลเสร็จปุ๊บเด็กคนเนี้ยบอกว่าเอ้ยในรายวิชาไหนที่มีปัญหาบ้างในรายวิชาไหนที่เด็กต้องได้รับการพัฒนาอะไรเด็กมีทักษะความสามารถในเรื่องใดจากนั้นเราก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาแชร์กันทั้งโรงเรียนได้เราเรียกว่าเป็นการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนนะครับในรายวิชาของเราว่าในรายของวิชาของเราเนี่ยต้องมองว่า1ทำข้อมูลสารสนเทศของเด็กเสร็จเราเอาข้อมูลสารสนเทศนะครับที่มีปัญหาสมมติว่าเด็กบอกว่าบกเด็กมีปัญหาเรื่องทักษะการคำนวณหรือทักษะการอ่านนะครับในสมมติว่าครูสอนวิชาคณิตศาสตร์สมมติว่าเราสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราต้องวิเคราะห์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของเราว่ามีเด็กคนไหนบ้างที่เราสอนเนาะที่เด็กเราสอนเนี่ยมีปัญหาบ้างดังนั้นเราเลยบอกว่างั้นเราก็มุ่งเน้นทำข้อมูลสารสนเทศของเด็กก่อนเพื่อส่งข้อมูลต่อนะครับเราเรียกว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศคำว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูล data เขาเรียกว่าข้อมูล data ในการเก็บที่เราเพื่อให้คนอื่นได้ใช้ด้วยเด็กได้ใช้ด้วยเด็กจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เรามีครับใครมีปัญหาอะไรใครต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างไรใครที่เราเรียกว่ามีความสามารถพิเศษอะไรเราต้องมีข้อมูลสารสนเทศตรงนี้เพื่อที่เอาข้อมูลส่งต่อไปให้ในครูคนอื่นบ้างสมมติว่าคุณครูบอกว่าเอ้ยหาเด็กที่เก่งคอมพิวเตอร์ให้หน่อยเราก็มีข้อมูลสารสนเทศของเราเราขออนุญาตเพิ่มเติมเด็กคนนี้ให้ครูได้พัฒนาหน่อยอะไรเงี้ยครับเราเรียกว่าเป็นการจัดทำข้อมูลสารสนเทศดังนั้นในโรงเรียนเองครับเราก็บอกงั้นใครที่ทำข้อมูลสารสนเทศได้ดีต้องเป็นครูที่ปรึกษาเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทำข้อมูลสารสนเทศว่าเช่น 4/2 เราไม่ใช่มาวิเคราะห์ 4/2 ว่าเด็ก 4/2 เลขที่1ไม่เก่งคณิตศาสตร์นะเด็ก 4/3 เลขที่2ไม่เก่งคณิตศาสตร์นะถ้าเราทําทั้งหมดเลยแล้วเรามาบอกว่าเอ้าแล้วครูคนอื่นก็ทําเหมือนกันคุณครูทุกคนก็ทําเหมือนกันดังนั้นเราก็เลยกลายเป็น data ที่ซ้ํากันไปซ้ํากันมาอยู่เนี่ยครับแล้วก็เลยว่างั้นเราก็เลยทําของครูที่ปรึกษาก่อนครูที่ปรึกษาเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศของครูที่ปรึกษาเองแล้วก็เลยเจาะจง1ก็คือเราก็มีการบอกว่าผู้เรียนนะครับได้พัฒนาเรื่องทักษะเราเองนะครับได้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ผู้เรียนนะครับได้เข้าถึงในรายข้อมูลสารสนเทศของตัวเองนะครับข้อมูลสารสนเทศว่าของตัวเองเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่ดีข้อมูลอะไรที่จะส่งต่อไปให้ครูคนอื่นได้เรามีความเราจะบอกว่าที่โรงเรียนอ่ะสมมติว่าเด็กสนใจเรื่องกีฬาฟุตบอลเด็กก็ทำสารสนเทศของครูที่ปรึกษาเองก็จะมีข้อมูลส่งต่อว่าวิชาฟุตบอลเด็กชอบขอส่งรายชื่อตรงนี้ให้ครูฟุตบอลผู้ปกครองก็จะมีรายชื่อของเด็กในมืออีกว่าเนาะเอาเด็กคนเนี้ยมาพัฒนาปั้นต่างๆได้เราเรียกว่าเป็นการทำข้อมูลสารสนเทศนะครับแล้วเราก็เลยตีโจทย์ว่าหนึ่งการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเราก็เลยทำเฉพาะที่ปรึกษาที่ปรึกษานะครับทีนี้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศรายวิชาแล้วก็บอกว่าในรายวิชาของเราอาจจะรวบรวมมาจากคนอื่นแล้วแหละแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเด็กคนไหนบ้างที่มีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนของเราได้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยว่างั้นเหมือนกับคุณครูเองตอนที่ครูสอนใหม่ๆคุณครูก็ต้องรวบรวมข้อมูลของเด็กอันนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศรายวิชานะครับข้อมูลสารสนเทศรายวิชาว่าเด็กนายกเนี่ยมีคะแนนก่อนเรียนเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องทักษะการบวกเลขหรือไม่นักเรียนกอไก่มีปัญหาที่บ้านหรือไม่คุณครูสามารถเอามาได้จากไหน1เอามาจากครูที่ปรึกษาข้างเคียงได้โอเคมั้ยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสารสนเทศรายวิชาอะไรเงี้ยครับเนาะดังนั้นก็อันนี้ก็ทำเป็นรายวิชาของครูเองนะครับก็กลายเป็นว่าอันนี้ก็จะประกอบด้วยทั้งที่ปรึกษาและก็รายวิชาทีนี้การ
ติดตามระบบดูแลอันนี้เราก็จะมามองเป็นครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่ถูกไหมครับดังนั้นคุณครูแต่ละคนครูก็มองว่าเออเนี่ยนักเรียนเป็นของครูที่ปรึกษานะครับอันนี้คุณครูก็จะมีตีโจทย์สองโจทย์เลยหนึ่งก็อาจจะเป็นข้อมูลของทั้งที่ปรึกษาแล้วก็ในวิชาที่คุณครูสอนนะครับคุณครูก็ต้องแยกเป็นประเด็นออกมาอันนี้ก็จะเป็นของครูที่ปรึกษาได้นะครับโอเคนะครับคุณครูอีกอันนึงที่ได้คุยกับคุณครูนรินทร์คือตัวไหนนะครับตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับที่เราคุยกันเนาะหรือครูเก่งคือไหมครับข้อ3อ๋อข้อ3ข้อ3โรงเรียนจะเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอ่ะเนาะก็ตรงตัวชี้วัดมีเสริมมั้ยครับขอดูตัวอย่างพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทักษะโดยยิ่งการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช่ไหมครับการใช้ภาษาไทยเป็นเหมือนข้อเสนอแนะสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยวิชาเราจะบอกคุณครูว่าในการทำพัฒนาตนเองนะครับเขาบอกว่าหัวข้อที่หนึ่งมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทีนี้ในตัวชี้วัดนี้ครับคุณครูเมื่อคุณครูใส่ข้อความเสร็จคุณครูก็อาจจะบรรยายครับเดี๋ยวมีบรรยายเสริมไหมนะครับคุณครูอาจจะบรรยายเสริมก็ได้ครับในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะสุดท้ายคืออยากจะมองให้กำหนดงานรายละเอียดงานนิดหนึ่งครับมีการจัดทำไอดีแพนนะครับเป็นกำหนดงานนะครับมีการจัดทำไอดีแพนมีการอบรมพัฒนากี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับท่านผู้บริหารอาจจะมองว่าครูต้องเข้ารับการพัฒนาตนเองถูกไหมครับในการพัฒนาตนเองเนี่ยอาจจะอบรมทั้งสื่อ YouTube เองก็ได้หรือไปอบรมที่เขตหรืออบรมผ่านออนไลน์อะไรต่างๆกำหนดชั่วโมงออกมาเลยครับว่าคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยต้องอบรมกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่านผอ.สามารถกำหนดได้เลยครับเพื่อให้ครูเนี่ยได้เข้าถึงในเรื่องของการอบรมพัฒนานะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเป็นว.3เดิมคุณครูจะต้องมีการอบรมพัฒนาอย่างน้อยเนี่ย24ชั่วโมงนะครับว.3เดิมพอมาว.21คุณครูต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีทีนี้ตรงนี้ครับท่านผอ.สามารถกำหนดครูได้ครับว่าท่านผอ.เนี่ยอยากให้คุณครูพัฒนาเนื่องจากเดิมเนี่ยว.3 เดิมเขาเรียกว่าคูปองครูนะครับแต่พอมาเป็นว.21คูปองหายเขาเรียกว่าตัวครูเนี่ยครับตัวครูเดิมหายไปแต่เอาการอบรมพัฒนาว.22มาแทนตัวครูแต่ตอนนี้คุณครูจะติดปัญหาเรื่องการอบรมว่าคุณครูไม่มีที่อบรมอย่างนั้นอย่างนี้หาที่อบรมที่ครูพัฒนารับรองไม่ได้จึงตรงนี้เองคนที่กำหนดเรื่องของชั่วโมงอบรมนะครับก็เลยกลายเป็นเขาให้อำนาจกับท่านผอ.ครับให้อำนาจกับโรงเรียนว่าโรงเรียนสามารถกำหนดชั่วโมงอบรมครูได้ครับเพื่อให้ครูเนี่ยมีการพัฒนาตนเองดังนั้นในการพัฒนาตนเองท่านผอ.อาจจะกำหนดให้ครูเนี่ยพัฒนาตนเองสัก40ชั่วโมงก็ได้แต่คำว่า40ชั่วโมงก็ไม่จำเป็นที่ครูจะต้องไปอบรมที่ครูพัฒนารับรองนะครับครูอาจจะอบรมคือกลับบ้านไปปุ๊บเปิด YouTube ดูแล้วคุณครูได้ความรู้จากสื่อ YouTube สมมติว่าคุณครูได้ความรู้ของเรื่องสมมติว่าคุณครูทำเกษตรคุณครูก็เปิดเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เปิดเรื่องอะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวกับเกษตรจากนั้นคุณครูก็บันทึกข้อความถึงท่านผู้อำนวยการว่าเนี่ยได้คุณครูเองนะครับได้เข้าร่วมการอบรมจากสื่อออนไลน์ YouTube นะครับเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรเงี้ยครับพอเกษตรทฤษฎีใหม่คุณครูก็บอกว่าได้นำความรู้ตรงนั้นนะครับมาพัฒนาหรือจะทำสื่อนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ว่าเนี่ยคุณครูเข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปภาพในหน้าจอบ้างมาประกอบการอบรมไม่จำเป็นที่ต้องไปอบรมที่เขตไม่จำเป็นที่ต้องอบรมที่โรงเรียนเราจัดอบคุณครูอบรมยังไงก็ได้นี่ครับมันก็เลยว่าท่านผอ.สามารถกำหนดชั่วโมงได้ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นอยากให้ท่านผอ.นะครับได้กำหนดกรอบให้ครูว่าหนึ่งคุณครูต้องจัดทำไอดีแพนนะเพื่อวางแผนตัวเองอยากพัฒนาอะไรสองคุณครูต้องมีชั่วโมงในการอบรมหน่อยนะเพื่อที่จะแทนตัวครูที่เคยหายไปนะครับครูจะบังคับตัวเองบังคับครูนิดนึงว่าครูต้องมีการอบรมนะครับท่านผอ.ก็จะทำให้งานคุณภาพของโรงเรียนค่อนข้างดีขึ้นนะครับก็อยากเพิ่มเติมตรงนี้นะครับคุณครูมีอะไรที่เสนอแนะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ครับแต่อันนี้ก็คือเป็นไอเดียของเราที่เราว่าน่าจะมีเนาะแสดงว่า ID plan ก็ยังอยู่เนาะคำว่า ID plan ยังอยู่เพราะว่าคุณครูมีคำว่าพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบครับโอเคครับ
คำว่าพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบนั่นคือ ID plan ที่ต้องมาวิเคราะห์ตนเองก่อนว่าตัวเองขาดอะไรตัวเองอยากพัฒนาอะไรครับนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเป็นระบบก็คือมันต้องมีแพลนดู C ต้องครับ PDCA นั่นแหละครับใช่ก็เหมือนเราที่ตอนอบรมวอ21นะครับที่เราต้องทํา ID plan ส่งโรงเรียนก่อนที่เราจะไปเลือกหลักสูตรอบรมจากนั้นเราก็ไปร่วมอบรมก็เหมือนกันครับคุณครูก็ทํา ID plan มาก่อนว่าปัญหาวิเคราะห์ตัวเองมาก่อนจากนั้นครูก็เริ่มหาที่อบรมที่อบรมจากไหนอบรมจากสื่อไม่ใช่คุณครูบอกว่าคุณครูสอนเกษตรเป็นครูไปนั่งเปิดดูอะไรครับคุณครูไปนั่งเปิดเรื่องของการร้องเพลงมันก็ไม่เกี่ยวกับเกษตรมันก็เลยว่ามันไม่ใช่การอบรมที่พัฒนาตัวเองอย่างเป็นระบบนะครับคุณครูต้องมามองก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะต้องอบรมได้แต่คุณครูต้องมามองว่าเนี่ยวันนี้เราต้องพัฒนาตรงนี้นะเพื่อเตรียมในการเอาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่านครูมองกรอบตั้งแต่แรกของเรื่องพัฒนาบทสรุปภาษาอังกฤษกูว่าวันนี้เราก็อบรมเรื่องภาษาอังกฤษนะครับเปิดเรื่องของคำศัพท์เปิดเรื่องอะไรต่างๆมานะครับมันก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับการมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ PLC เพื่อแก้ไขและสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่นี่อยากจะบอกว่าครูนรินทร์ก็มาจาก แบบประเมินทั้งหมดเลยครับผมคือเราจะบอกว่าอันนี้ภาระงานคุณครูสามารถตั้งได้ครับแต่คุณครูสามารถตั้งกรอบภาระงานของครูได้เพิ่มครับเช่นที่โรงเรียนเราบอกมีการมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนในรู้ทางวิชาชีพแก้ไขและสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีเราอาจจะกำหนดจำนวนครั้งก็ได้ครับเราบอกคุณครูต้องสามารถเข้าร่วม PLC ไม่น้อยกว่า5ครั้งครับจริงตัวนี้ขออนุญาตแทรกจริงตัวนี้ผมเห็นพอแชร์ในไลน์เมื่อวานเช้าที่มันจะมีส่วนขยายของตารางออกไปว่าจะประเมินเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะเป็นเหมือนตารางคอลัมน์ที่4ไอ้ที่5โผล่ขึ้นมาจะประเมินส่วนเนี้ยเรื่องอะไรแล้วใช้เครื่องมือไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ย้อนกลับมาที่ตัวครูอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนั้นค่อยขยายเสริมก็ได้ผมว่าอย่างนั้นนะจริงสามารถกำหนดได้ครับว่าครับเราจะทำอะไรเพิ่มเติมข้างล่างขึ้นมาได้ครับครับว่าเราจะทำ PLC อะไรบ้างนะครับกี่ครั้งคือเป็นการคาดการณ์งานเฉยครับว่าอนาคตเราต้องทำอะไรครับคำว่า PA ตรงนี้ครับนะครับทีนี้จริงๆคือเราไม่ได้บอกว่าประเมินครูเรื่องเอกสารนะครับประเมินครูเพื่อเรียกว่าประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียนนะครับประเมินของผู้รับผู้เรียนแต่เรามองอ่านข้อความครูแล้วผลลัพธ์ผู้เรียนครูค่อนข้างละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดตอบโจทย์ได้โอเคอันนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับนำความรู้ความสามารถที่มาพัฒนานำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใช้ในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีคุณครูสามารถกำหนดได้ครับเพราะหัวข้อตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเอามาเหมือนกับคุณครูเอามาสร้างสื่อครับมาพัฒนานวัตกรรมครูที่โรงเรียนอาจจะกำหนดไว้ว่าพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อย1รายการนะครับอะไรเงี้ยครับคือรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมไม่น้อยกว่า1รายการเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าโอเคนั้นครูต้องมีนวัตกรรมนะถ้าอย่างเงี้ยครับคุณครูเป็นเหมือนเราเรียกว่าข้อความลอยๆครับข้อความลอยๆที่ว่าคุณครูต้องทำแหละทำแบบนี้แหละแต่ทำแล้วได้อะไรครับมันไม่มีอะไรเป็นตัวบีบครูครับเราเรียกว่าตัวบังคับงานครูว่าถือว่าบอกให้ครูสอนครับคุณครูต้องสอนแบบนี้นะ145คุณครูก็สอนอยู่นี่ไงครับ145แต่ครูไม่ได้บอกว่าคุณครูต้องสอนกี่ครั้งนะคุณครูต้องเจาะเรื่องนี้คุณครูต้องทำแบบนี้ครับคือตารางเนี้ยมันพยายามให้ลงเขียนให้ลงผลลัพธ์ที่ตัวเด็กเนาะแต่ว่าใช่ครับสิ่งที่เราขาดไปคือเรียกว่าผลผลิตน่ะอย่างเช่นงานครับใช่งานที่งานที่ขาดเราไปใช่ครับพนักงานเนี่ยคือเราต้องไปเติมตารางกันเองอ่ะถูกใช่ครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็อาจจะอ่านไปแล้วมันเหมือนลอยๆแต่ว่าเพราะว่าช่องตารางที่เป็นเอาต์พุตเนี่ยมันไม่มีให้เราเติมใช่ครับเราเติมเราก็เลยต้องเติมที่ตรงงานครับครับดังนั้นเช่นคุณครูบอกว่าคุณครูทำนวัตกรรมแต่เอาต์พุตคุณครูบอกว่าคุณครูได้นวัตกรรม10ชิ้นคำว่านวัตกรรมเอาต์พุตชิ้นคุณครูมันหายไปก็เลยคำว่านวัตกรรม10ชิ้นตัวเอาต์พุตไปอยู่ที่ไหนเอาต์พุตก็เลยกลับมาอยู่ที่งานครับว่าเนี่ยที่คุณครูจะดำเนินงานเขาเรียกว่าที่จะดำเนินงานตามข้อตกลงใน1รอบการประเมินนะครับใน1รอบการประเมินเนี่ยคุณครูต้องทำเนี่ยกี่ชิ้นเพื่อผลลัพธ์ของผู้เรียนขนาดนี้ครับเหมือนกับว่าเราบอกว่าเราทำธุรกิจกรรมนะ
แต่เราไม่รู้ว่าทำธุรกิจยามกี่ชิ้นเราก็เลยกำหนดแสดงว่า 3.3 3.3 ให้เติมพวกนวัตกรรมเลยจริงๆเราสามารถกำหนดได้ทุกข้อเลยครับเราเรียกว่ากำหนดชิ้นงานของครูใช่ไหมว่าคุณครูต้องทำอะไรบ้าง1-5ชิ้นงานออกมาครับ15ตัวชี้วัดเนี่ยใช่ไหมเติมไปเลยใช่ไหมเติมได้ครับเลยเขาเรียกว่าเติมเอาพูดเลยนะครับว่าในสิ่งที่กำหนดที่จะดำเนินงานเนี่ยครับเหมือนกับบอกว่าให้คุณครูทำนวัตกรรมคุณครูก็กำหนดภาระงานตัวเองว่าโอเคเนาะต้องทำนวัตกรรม10ชิ้นต้องสร้างให้ถึง10ชิ้นไม่ถึง10ชิ้นผู้เรียนก็ไม่ถึงผลลัพธ์นี้นะครับอะไรประมาณนี้คุณครูจะตอบโจทย์ตัวเองได้แต่ถ้าเกิดครูบอกทำนวัตกรรมเรื่องแบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะก็ทำงานเดียวมันก็เลยไม่กลายเป็นภาระงานที่ที่คุณครูต้องกำหนดภายในรอบ1ปีนะครับ1รอบการประเมินก็ผลลัพธ์ผู้เรียนก็ตอบสนองเรื่องงานครูได้อยู่แล้วจะเป็นการบีบครูนิดนึงครับท่านผอ.ก็คือคำว่าบีบครูของเราไม่ได้บอกว่าให้ครูเดือดร้อนนะครับแต่เป็นการให้คุณครูได้ทำถึงสิ่งที่ท่านผอ.วางแผนไว้นะครับเป้าหมายของท่านผอ.เองว่าเนี่ยคุณครูต้องทำขนาดนี้นะอย่างน้อยอะไรเงี้ยครับอบรมอย่างน้อย20ชั่วโมงนะนะครับท่านผอ.นะครับครับครับผมครับชัดเจนครับโอเคครับทีนี้ประเด็นท้าทายของครูนรินทร์นะครับคือโอเคครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดี๋ยวก่อนข้ามไปเมื่อกี้จริงข้อความเนาะแล้วแต่วิจารณะใช่ไหมข้อความที่บางอย่างมันในข้อ2ส่วนที่1อ่ะครับหรือว่าเขียนเช่นยกตัวอย่างข้อ 3.3 ที่ว่าถ้าน้องที่ยังไม่มีวิจารณะเขียนว่านวัตกรรมคือจำนวนชิ้นมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะก็แล้วแต่คนนะครับมันต้องสมมติโรงเรียนเองเราบอกว่าเอ้ยเรามีงานค่อนข้างเยอะเราอยากสร้างเยอะอันนี้ได้ครับเราถึงบอกว่าทุกคนต้องสร้างของใครของมันนะครับสร้างของใครของเราว่าเรานำความรู้ความสามารถที่ได้จากการทำ PLC เนี่ยมาสร้างนวัตกรรมเนี่ยเราจะสร้างกี่ชิ้นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเท่ากันทั้งโรงเรียนเรามองว่าเอองานครูที่ครูทำ PLC ค่อนข้างดีอาจจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเยอะหน่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูคนอื่นได้ไปใช้บ้างนะครับอาจจะเยอะหน่อยสัก 2-3 ชิ้นแล้วแต่ครับแล้วแต่คุณครูว่าคุณครูที่คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นประเด็นที่จะดำเนินการนะครับอันนี้ไม่จำเป็นไม่เป็นกรอบดังนั้นตกสอเองถึงที่แรกเนี่ยเขาบอกว่าจะให้โรงเรียนทำให้ครูเราก็เลยบอกว่าคุณครูทุกคนไม่เหมือนกันก็เลยให้ครูทำให้ผอ.เซ็นนะครับมันก็เลยมาเปลี่ยนแปลงกันตรงนี้นิดนึงใช่ครับส่วนที่2เลยครับโอ้โหกะว่า10นาที15นาทีไปชั่วโมงกว่าแล้วครับรบกวนอีกนิดนึงครับรบกวนอีกนิดนึงส่วนที่สองประเด็นท้าทายนะครับเราจะบอกว่าเราเคยเห็นสไลด์อันหนึ่งนะครับที่มาจากตัวอย่างในเน็ตนะครับตัวอย่างในเน็ตเนี่ยพอมากำหนดประเด็นท้าทายเขากำหนดหัวข้อเหมือนกันหมดเลยนะครับกำหนดหัวข้อเหมือนกันหมดเลยตรงคำว่าประเด็นท้าทายแต่พอมาหัวข้อเหมือนกันมันตอบโจทย์ไม่ได้ว่าประเด็นท้าทายตรงนั้นนะครับแสดงถึงอะไรเนื่องจากนะครับเขาบอกว่าประเด็นท้าทายเนี่ยพูดถึงคือประเด็นท้าทายพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนนะครับของผู้จะทำข้อตกลงเนี่ยต้องแสดงให้เห็นนะครับใช้คำว่าต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติการที่คาดหวังของวิสัยทัศน์นั้นเช่นคุณครูบอกว่าคุณครูชำนาญการพิเศษคุณครูมาดูนะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับนี่ครับของครูชำนาญการพิเศษก็คือคำว่าริเริ่มและพัฒนาจริงๆคำว่าริเริ่มและพัฒนาคุณครูคือริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมนะครับนะครับเริ่มและพัฒนานวัตกรรมของครูชำนาญการก็แค่ขั้นของการแก้ไขปัญหาถามว่าข้อความนี้มาจากไหนมาจากว3ครับว3ครับ2564นะครับครูชำนาญการเราบอกว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยนะครับแก้ปัญหาครูสามารถจัดกิจกรรมนะครับโดยให้นักเรียนนะครับมีการวัดผลประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้อันนี้ครูชำนาญการแก้ไขนะครับชำนาญการพอมาเป็นคุณครูชำนาญการพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหานี่เริ่มคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นนี่คือสิ่งที่ระพุทธตรงนี้คือสิ่งที่กศนะครับตั้งกรอบไว้ตั้งแต่เขาเรียกว่ามาตรฐานวิทยาฐานะแล้วก็เลยมามองครูว่าโอเคคุณครูมีคำว่าพัฒนาชุดกิจกรรมนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมนะครับเข้ากรอบตรงนี้ละนะครับเริ่มคิดค้นพัฒนานวัตกรรมแต่ทีนี้บางสื่อครูจะไม่มองว่าอ๋อพัฒนาผลสัมฤทธิ์หรือพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษเลยมันก็มีคำว่าพัฒนาเหมือนกันทำไมถึงไม่มองว่าชำนาญการพิเศษเพราะว่าคำว่าริเริ่มพัฒนาที่เขาตีโจทย์เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าของวิชาฐานะมาตรฐานวิชาฐานะนั้น
มันไม่ใช่พัฒนาผลสัมฤทธิ์มันไม่ใช่พัฒนาทักษะการอ่านไม่ใช่พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลแต่เป็นการพัฒนาเราเรียกว่าพัฒนานวัตกรรมโอเคนะครับมันจึงต้องโจทย์ว่าต้องเป็นพัฒนานวัตกรรมกรณีที่คุณครูชำนาญการพิเศษนะครับคุณครูและเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเราเห็นหลายๆเคสมาว่าคุณครูใช้คำว่าพัฒนาทักษะกระบวนการเลยนะครับพัฒนาทักษะดังนั้นเมื่อพัฒนาทักษะมันก็เลยไม่ตอบโจทย์เรื่องของนวัตกรรมดังนั้นโอเคตอนนี้ถ้าน้องๆล่ะครับสมมติลองยกตัวอย่างให้หน่อยสักน้องที่เป็นยังไม่มีวิทยาฐานะควรจะเริ่มแบบพอยังไม่มีวิทยาฐานะนะครับของเขาก็จะใช้แค่คำว่านะครับของคุณครูนะครับท่านการปรับประยุกต์คำว่าปรับประยุกต์ของเขาเนี่ยเป็นการปรับประยุกต์นวัตกรรมเนี่ยมาใช้กับเรานะครับอาจจะบอกว่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมใครก็ได้ครับเอามาใช้กับเราหรือปรับประยุกต์ใช้ชุดกิจกรรมจากนั้นค่อยไปไล่รายละเอียดว่าหาชุดกิจกรรมมาจากไหนมาจากสื่อต่างๆมาใช้กับเราได้นี่เขาว่าเป็นการปรับประยุกต์ไม่ได้สร้างเองครับโดยใช้พวก ICT อะไรมาจากนั้นเมื่อไหร่ที่มีคำว่าโดยใช้ปุ๊บคุณครูไม่ได้สร้างเองทันทีเราเจอบ่อยมากเลยครับคุณครูบอกว่าพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมคำว่าโดยใช้เมื่อไหร่ปุ๊บคุณครูเอามาจากไหนก็ไม่รู้ครับถูกไหมครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีคำว่าโดยใช้มันน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเนาะอาจจะเป็นสื่อที่ดีอาจจะเป็นสื่อที่ดีแต่คุณครูเอามาใช้เลยถูกไหมครับโดยใช้หรือคุณครูบอกว่าแก้ปัญหาแก้ไขถ้ากรณีที่คุณครูชำนาญการนะครับคุณครูชำนาญการครูก็จะอยู่แค่คำว่าแก้ไขปัญหาคุณครูก็อาจบอกว่าแก้ไขปัญหาทักษะการเลี้ยงฟุตบอลว่ามองเห็นปัญหาการเลี้ยงฟุตบอลแล้วแก้ไขปัญหาทักษะการเลี้ยงฟุตบอลโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเอามาจากไหนไม่รู้ครับเพราะว่าเราบอกว่าคุณครูใช้เฉยๆใช้จากใครไม่รู้หรือมีของเพื่อนร่วมงานที่ดีเอามาใช้เนี่ยคือโดยใช้มันถึงบอกว่าประเด็นท้าทายมันต้องแสดงให้เห็นไงครับตรงหัวข้อประเด็นท้าทายเนาะเขาเลยบอกว่าประเด็นท้าทายต้องแสดงให้เห็นเราถึงบอกว่าส่วนที่ยากคุณครูคือตั้งประเด็นท้าทายก่อนค่อยไปไล่กิจกรรมเวลาเราอ่านประเด็นท้าทายเหมือนกับอ่านหัวข้อเรื่องนะครับว่าเนี่ยประเด็นท้าทายคุณครูสื่อถึงอะไรดังนั้นเรามาตีโจทย์ของครูว่าอ๋อของครูชำนาญการพิเศษพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะหรือชุดกิจกรรมโอเคนะครับประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานนะครับร่วมกับรูปแบบการสอนนี่คือชุดฝึกของครูเลยครับงานของครูแต่ว่าเราบอกว่ามันขาดอะไรครับเนื่องจากในนี้เขาบอกว่าคุณครูเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการเริ่มคิดค้นพัฒนาดังนั้นคุณครูยังขาดแค่คำว่าสิ่งที่คุณครูจะทำเนี่ยทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับคุณครูบอกว่ามีการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการออกแบบเรียนระดับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เพื่อพัฒนาทักษะการคิดครับผมตั้งเล็งไว้ครับเพราะอะไรถึงพัฒนาทักษะการคิดคุณครูบอกว่าเด็กขาดทักษะการคิดถูกไหมครับจึงได้มาพัฒนาทักษะการคิดแหละมาพัฒนาด้วยการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมคุณครูคำว่าคุณครูพัฒนาชุดฝึกปุ๊บนั่นแหละคุณครูทำเองแหละประมาณนี้นะครับใช่ครับแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่มีรูปแบบ IDPAS เข้ามาเนาะแล้วแต่คุณครูครับคือหมายความว่าถ้าคำขำนะครับหมายถึงว่าคำขำก็คือรูปแบบนี้มันเหมือนเชี่ยวชาญไปไหมคือรูปแบบอะไรใหม่ๆครับเชี่ยวชาญหมดเลยครับคือเติมสิ่งใหม่เข้ามาใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับบอกว่าเอ้ยเราพัฒนาชุดฝึกอาจจะบอกว่าคุณครูทำชุดกิจกรรมแล้วคุณครูบอกว่าเอ้ยการสอนแบบออนไลน์ดีชุดกิจกรรมก็ดีเอาทั้งชุดกิจกรรมและการสอนออนไลน์มาผนวกรวมเป็นก้อนเดียวกันก็เลยกลายเป็นชุดกิจกรรมแบบออนไลน์ก็เป็นเรื่องใหม่ละครับแต่เหมือนกันครับเมื่อเช้าเราคุยเรื่องคำว่าสีฟ้าด้วยกระบวนการชุมชนตัดออกไปเลยใช่ไหมก็ดูแล้วเหมือนมีนวัตกรรม2รายการนะครับเพราะว่าถ้าใส่มันจะเป็นนวัตกรรมครับนวัตกรรมอีกนวัตกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการหรือถ้าเกิดโยกก็ได้ครับโยกเพื่อให้มันอยู่ก็ถ้าข้อเสนอแนะของครูเก่งการผมก็อาจจะตัดออกแต่ว่าจริงๆมันอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วสามารถเอาไปใส่ในกระบวนการก็ได้ครับความกระบวนการคือครูมีการประชุม PLC เพื่อให้ได้นวัตกรรมนี้ออกมาจริงๆเราบอกว่านวัตกรรมครูคิดได้ไหมคุณครูหลายท่านคิดไม่ได้แต่มันจะได้มาจากไหนได้มาจาก PLC นะครับครูอาจจะมากระบวนการประชุม PLC ก่อนเพื่อให้ได้นวัตกรรมตัวนี้ครับครับที่ใครเป็นผู้นำอาจจะเป็นท่านผอ.เป็นผู้นำเนาะคุณครูเป็นไงบ้างมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างจากนั้นครูก็เสนอว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องทักษะกระบวนการคิดจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่คือกระบวนการ TLC ของครูอยู่แล้วครับโอเคครับกลับไปแทรกใส่ข้างล่างเลยครับจริงได้กระบวนการออกมา
ต่อเลยครับครูเก่งเกือบครบชั่วโมงแล้วนะเนี่ยผมจับเวลาแล้วโอ้ขอบคุณมากได้ได้ครับก็มีแก้เยอะเลยนะคุณครูอย่าเพิ่งไปไหนนะข้างหลังนี่แก้เยอะเลยอีกอันหนึ่งที่พูดถึงคือผลลัพธ์เชิงปริมาณนะครับเราบอกว่าคำว่าตรงนี้เขาเรียกว่าผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นะเอาใช่มันไม่ใช่เอาพุทธไม่ใช่ผลผลิตดังนั้นมันเลยต้องเป็นบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ครูสอนตอนนี้ได้แผนไม่ใช่สิ่งที่ครูได้ชุดฝึกอันนี้เรียกว่าเอาพุทธเอาพุทธครูไปอยู่ที่ไหนอาจจะไปอยู่ข้างบนก็ได้ครับตรงที่กระบวนการของครูเนี่ยครับคุณครูบอกว่าคุณครูดำเนินการเสร็จสร้างสื่อได้อะไรบ้างคุณครูก็ใส่เอาพุทธเข้าไปครับเดี๋ยวนี้ครับครูเก่งผมพอดีคิดได้ก็เลยถามเลยว่าถ้าน้องๆเป็นการประยุกต์ใช้นี่ก็แสดงว่าไม่ต้องทำชุดฝึกทำอะไรเหมือนผมแล้วใช่ไหมก็อาจจะไม่ต้องสร้างก็ได้ครับไปศึกษาดูว่าชุดฝึกของใครดีเอาไปศึกษาใช่ครับศึกษาชุดฝึกอันนี้แล้วก็นำชุดฝึกมาปรับประยุกต์ใช้นะครับกับการคุณครูเนี่ยครับครับครับมันก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงครับผมครับดังนั้นตรงนี้ครับมันก็เลยจะกลายเป็นว่าไม่ใช่ผลลัพธ์นะครับตรงนี้มันไม่ใช่ผลลัพธ์ก็เอาออกเลยครับข้อนี้เอาออกข้อนี้เอาออกข้อนี้เอาออกนะครับไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่กระบวนการครูก็ได้ครับว่าเออนะมีการสร้างคู่มือได้จําเรื่องนี้จํานวน1ชุดจากนั้นก็มาออกแบบชุดฝึกได้จํานวน3ชุดประกอบแผนอีก3แผนนะครับโดยที่ผลลัพธ์ก็บอกว่านักเรียน120โอเคอันนี้ได้นะครับผลลัพธ์ก็คือพูดถึงนักเรียนหรือเพิ่มเติมให้ก็ได้ครับเผื่อมันน้อยเกินไปก็บอกว่านักเรียน100ละ100ได้เข้าใช้ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการเรียนรู้รูปแบบงานเป็นฐานนะครับแล้วผลสัมฤทธิ์อะไรเงี้ยล่ะครับสมรรถนะมันคงจะไปอยู่ที่ปริมาณได้ครับสมมุติว่าบอกว่านักเรียน100ละ80มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะครับนี่คือไปอยู่ที่เชิงปริมาณของครูเลยแต่เวลาท่านผอ.ไปประเมินผอ.ก็จะดูว่าเอ้ย100คนเนี่ย80คนนะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับทั้งสมรรถนะทั้งคุณลักษณะอะไรอยู่นี่แต่ให้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยให้บอกใช่ครับแต่ให้เน้นไปที่ผู้เรียนเน้นไปผู้เรียนอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าใช้คำว่าผลลัพธ์ครับผมที่คาดหวังแต่ถามว่าคำว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังถ้าไม่ถึงสมมติว่าถ้าตั้งสูงถ้าไม่ถึงคะแนนหายไหมจริงๆก็ไม่หายมากครับเพราะว่าคะแนนครูตั้ง20คะแนนนะครับ10คะแนนผลลัพธ์ที่คาดหวังตัวนี้10คะแนนปริมาณ10คะแนนนะครับ10คะแนนเอง10คะแนนเองใช่ครับแต่ว่า70ผ่านนะครับโอเคน่าจะเข้าใจนะเรียนเสร็จเราถึงบอกว่าคุณครูจะตั้งสูงถ้าตั้งสูงบ้างคาดหวังไว้สูงเดี๋ยวมันไปไม่ถึงนะครับพอมาเชิงคุณภาพนะครับพอเชิงคุณภาพเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าผลสัมฤทธิ์ไปอยู่ที่เชิงปริมาณไปแล้วนะครับเพราะว่ามีตัวเลขดังนั้นเชิงคุณภาพเราก็เลยกลายเป็นว่าขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอาตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับเชิงคุณภาพทุกท่านเตรียมคำถามเลยนะครับโอกาสทองนะครับโรงอื่นไม่มีแบบนี้นะครับโรงอื่นมาถึงแต่โคราชโรงอื่นต้องเชิญท่านแบบนี้มาซึ่งกลับมาจากบรรยายโคราชแล้วก็มาบรรยายนะโอเคครับเชิญท่านเราบอกว่าอ๋อผู้เรียนมีทักษะเหมือนคุณครูบอกว่าผู้เรียนมีทักษะเรื่องความคิดถูกไหมครับแล้วก็บอกอ๋อผู้เรียนมีทักษะผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะด้านการคิดและการศึกษาความรู้ตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรประมาณนี้ครับคืออะไรที่บ่งบอกเขาว่าผู้เรียนเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไรแค่นั้นเองครับนำไปใช้อะไรได้บ้างคำว่าเชิงคุณภาพนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นร้อยละเป็นลักษณะไหนยังไงครับเป็นลักษณะเชิงบรรยายผู้เรียนว่าผู้เรียนมีทักษะการเล่นฟุตบอลนะครับผู้เรียนสามารถเตะฟุตบอลได้ผู้เรียนสามารถทำอาหารได้ผู้เรียนสามารถปลูกผักได้ผู้เรียนสามารถเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเงี้ยครับระวัดยังไงเช่นปลูกผักสมมติว่าเราบอกว่าผู้เรียนปลูกผักที่บ้านได้เดี๋ยวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็วันที่ประเมินนะครับผู้เรียนเอาผักมาแลกเปลี่ยนในรู้ที่โรงเรียนผู้เรียนเอาผักมาโชว์ที่โรงเรียนเนี่ยปลูกผักที่บ้านเนาะเอาความรู้ที่ได้จากที่โรงเรียนไปใช้ที่บ้านเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าบอกว่าผู้เรียนสามารถเตะฟุตบอลได้นะครับอย่างชำนาญหรือเตะเข้าโกได้อย่างชำนาญก็ให้นักเรียนมาเตะโชว์วันที่กรรมการมาเนาะครับครับเราเรียกว่าประเมินไม่ได้ประเมินเดี๋ยวเดี๋ยวมันประเมินดิจิตอลไม่ใช่หรอครับหรือว่าประเมินแบบไม่ครับอันนี้พอประเมินที่โรงเรียนครับอันนี้พอประเมินที่โรงเรียนใช่ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ทำอะไรนะครับพอกับกรรมการมาประเมินเด็กประเมินคุณครูที่โรงเรียนเราจะบอกว่าไม่ใช่เป็นการประเมินจากสภาพจริงนะครับในนี้เราเรียกว่าเป็นการประเมินผลลัพธ์นะครับให้ดูตรงนี้การประเมินนะครับเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนในการประเมินเขาบอกว่าอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวไปอีกก่อนทุกท่านเตรียมคำถามเลยนะโดยเฉพาะน้องๆที่จะ
จะขอจะมีจะขอให้ถามคนละ เดี๋ยวไม่ถามเนี่ยครับขออนุญาตคุณครูเก่งการก่อนนะครับเดี๋ยวพอถามก่อนโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะฝากครูนรินทร์ไปดูครับผมเชิญท่านพอครับครับขออนุญาตในส่วนของประเด็นความท้าทายก็นอกจากในเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแต่ถ้าเป็นเรื่องการพัฒนาระบบงานในโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้เป็นการเรียนการสอนโดยตรงที่เป็นความท้าทายเช่นพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเด็นท้าทายในเรื่องของการทำงานโครงการพิเศษต่างๆเช่นเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยสามารถเอามาเป็นประเด็นท้าทายของครูได้ไหมครับก็จะอธิบายท่านผอ.ก่อนว่าทั้งหมดมันเป็นงานของท่านรองกับท่านผอ.นะครับครับพูดกันถึงเช่นบอกว่าผู้เรียนท่านผอ.บอกว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหมครับครับครับเป็นการกลยุทธ์ละคำว่ากลยุทธ์ของเศรษฐกิจพอเพียงคือ1ขับเคลื่อนสถานศึกษาขับเคลื่อนครูขับเคลื่อนผู้เรียนอันนี้กลายเป็นของผอ.ครับอ๋อครับครูก็ต้องโฟกัสในวิชาที่เรียนเลยใช่ไหมครับต้องครับคือเฉพาะวิชาเลยต้องเลยครับ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 ผอ.ก็ในกลยุทธ์แล้วครับผอ.ก็ด้านกลยุทธ์เรื่องพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับครับเพราะว่าผมเป็นเรื่องของผอ.แล้วระบบดูแลก็เรื่องของผอ.แล้วครับเพราะว่าผมว่าเผื่อครูก็ต่อยอดพวกไอ้วิทยาฐานะส่งพวกงานอะไรด้วยครับมันใช่ใช่เป็นงานที่เป็นงานที่เรามอบหมายครูไปแล้วมันเป็นความท้าทายเป็นความโดดเด่นอะไรอย่างงี้นะครับใช่ครับขอบคุณเลยครับพอก็มาท้าครูทำได้เลยครับครับครับโอเคท่านอื่นเลยครับท่านอื่นเลยครับผมจะถามขออนุญาตเรียกชื่อครูโกวิทครับยิ้มมามีประเด็นไหนสงสัยเชิญเลยครับเปิดไมค์ยังเอ่ยต่อไปครูไพศาลนะครับจะให้ถามหน่อยสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับถามครูเก่งเลยครับผมถามนอกเรื่องเลยครับพอดีว่าตอนนี้ผมกำลังสับสนผมถามมาหลายคนแล้วนะครับในเรื่องของการขอมีวิทยาฐานะนะครับพอดีว่าผมบรรจุวันที่15 มีนา 58นะครับมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะครับ15 มีนา 58แล้วผมก็มีสิทธิ์ยื่นว21ได้ใน15 มีนา 65นะครับคือ21เพียวได้ใช่ไหมครับหรือว่าผมจะต้องยื่นว17บวกว PA นะครับคุณครูบรรจุที่15 มีนา 58แล้วครับได้ครับครับคุณครูถามอะไรนะครับแล้วผมสามารถยื่นบอ21เพียวได้เดือนมีนา65ใช่ไหมครับหรือว่าผมสามารถยื่นบอ17บวกว PA 1รอบคุณครูมีปอโทมั้ยครับไม่มีครับปอตีครับไม่มีปอโทคุณครูถ้าไม่มีปอโทคุณครูต้องใช้6ปีถ้าคุณครูจะใช้บอ17คุณครูใช้6ปีคุณครูจะยื่นได้15มีนา66ดังนั้นมันก็เลยว่างั้นคุณครูก็เลยกลายเป็นบอ17บวกว PAนะครับแต่พอว7บวก PA ต้องยื่นได้หลังจาก1ตุลาเพราะว่ามันต้องมี PA 1รอบถูกมั้ยครับครับต้องมีก่อนเค้าเรียกว่าต้องรอให้ครบรอบรอครบ1รอบนั้นครูจะยื่นได้ในวันที่1ตุลาแต่ต้องมี PA แต่ถ้าเป็นเราแนะนํานะครับเราแนะนําให้ครูทําว21เดียวเนื่องจากครูทําได้เลยก็คือครูผ่านคศ1เป็น15มีนา60ถูกมั้ยครับครูติดตามครับ15มีนา60ครูก็บวกไป5ปีครับ5ปีคือว21เนี่ย5ปีนะครับคุณสมัคร5ปีครูสามารถยื่นได้ในวันที่15มีนา65แต่วันที่ครูยื่นไปแล้วต้องถึงเราใช้คำว่าต้องถึงนะครับต้องถึงศึกษาธิการจังหวัดก่อนวันที่30 กันยา 65ดังนั้นคุณครูก็ต้องรีบส่งนิดนึงนะครับเมื่อคุณสมบัติครบสำรองไว้ก็ว17แนะนำว21ครับ21เหรอโอเคครูไปศาลครับเราจะบอกตรงๆเลยว่าว21เป็นวทำบุญนะครับยังไงก็ผ่านแต่พอมาเป็นว PA เราไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะว่าถ้าว17บวกว PAคนตรวจพิบใครก็ไม่รู้นะครับเพราะเป็นระบบแรนดอมลิงก์จะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ส่งไปถูกใจคนตรวจหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับดังนั้นว21คุณครูทำนะครับเราเป็นคนตรวจยังไงเราก็จะช่วยครูให้ผ่านครับอ้าวหวังดีว่าเอาครูอ้นครับเชิญครับครับไหนต่อไปครูหนองเลยนะครับก็สืบเนื่องจากคุณครูโควิดเมื่อกี้ครับเนื่องจากว่าอย่างครูโควิดนี่รุ่นมีนาผมเป็นรุ่นที่บรรจุวันที่8ธันวา58
ถามว่าอย่างรุ่นผมเนี่ยสามารถที่จะทำวันไหนได้บ้างครับคุณครูเลือกว17บวก WPA หรือ21บวก WPA ก็ได้ครับเลือกได้ทั้ง2เลยครับเพราะคุณครูมีอัดเหมือนกันคือส่ง1ตุลาเหมือนกันเลยครับทั้งนี้มันจุปีเดียวกันนะครับแต่คนละเดือนผมเป็นปลายปีเป็น8ธันวาเลยอะครับใช่ครับ8ธันวาคุณครูจะยื่นได้8ธันวา65ซึ่งเกิน30กันยา65ไม่ได้ครับงั้นครูก็เลยต้องมี PA เพราะใครก็ตามที่คุณสมัครครบหลังจาก30กันยา65เนี่ยยังไงต้องมี PA อะครับถ้าสมมุติว่าถ้าจบปโทถ้ายื่นปโทถ้ามีวุฒิปโทด้วยให้ปโทบริหารนะยื่นได้เลยครับตอนนี้ครับปโทบริหารปโทอะไรครับโทบริหารช่วงไหนครับเรียนช่วงไหนครับเรียนตอนตั้งแต่จบตอนปี5ปี60 61นะถ้าจำไม่ผิดคุณครูเริ่มเรียนนะครับเริ่มเรียนตั้งแต่ปี57ครับเรียนก่อนบรรจุคุณครูเรียนปโทก่อนบรรจุได้เหรอครับช่วงนั้นเป็นพนักงานครับนะครับเป็นพนักงานราชการหรือเปล่าแล้วที่เขาไม่ให้คุณครูนะครับนอกจากคุณครูจะต้องมีเรื่องของเป็นคุณครูครับถึงจะสามารถสมัครเรียนปโทสายบริหารได้คือเคเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะครับเพราะในการสมัครปโทเนี่ยเขาจะขออนุญาตตรวจสอบนะครับว่าคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่ไหนถึงจะสามารถเรียนปโทบริหารได้นะครับทีนี้ท่านครูเป็นพนักงานราชการคุณครูเรียนตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ปี57คุณครูครับถูกแล้วครับ57 58 59 60ก็ไปแจ้งจบที่หลังครับแจ้งจบตอนประมาณ5960เนี่ยถ้าจำไม่ผิดโอเคครับคือตามเขาเรียกว่าตามหลักเกณฑ์ว21ตั้งแต่แรกนะครับที่คุณครูสามารถใช้วุฒิปโทในการยื่นขอลดวิทยาฐานะได้คุณครูต้องเข้าเรียนก่อนนะครับใช้คำว่าเข้าเรียนก่อนวันที่9ธันวาคมปี59ตอนธันวาคมปี59นี้ครูเรียนก่อนแต่ว่าบังเอิญคุณครูเรียนก่อนบรรจุถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับท่านครูไปปรับวุฒิแล้วทีนี้ครูต้องมีเอกสารเพื่อในกรณีที่ครูจะสามารถปรับวุฒิได้ใช้ลดระยะเวลาได้คุณครูต้องใช้คำว่าลาศึกษาต่อครับเนี่ยมันก็เลยไม่สอดคล้องนะครับเดี๋ยวนี้เราจะถามกกส.ให้คุณครูครับว่ากรณีที่คุณครูไม่ได้ลาศึกษาต่อครูจะสามารถเอามาลดระยะได้จริงๆมันสามารถลดระยะเวลาได้ครับแต่เอกสารคุณครูจะไม่ครบนิดนึงนะครับมันขาดเอกสารเรื่องการลาศึกษาต่อนะครับในการขอพัฒนาตนเองอะครับถ้าตัดปัญหาเลยก็คือว17จริงๆถ้าคุณครูเรียนแล้วจบก่อนบรรจุโอเคอันนี้ลดได้เลยครับแต่คุณครูเรียนระหว่างบรรจุด้วยเรียนก่อนบรรจุจบหลังบรรจุโอเคจริงๆถ้าเป็นเหมือนที่เราเคยปรึกษากกส.ครับหนึ่งก็คือกรณีที่ครูเรียนจบก่อนบรรจุแล้วครูมีวุฒิปโทนะครับจะอธิบายว่าใครมีวุฒิปโทก่อนบรรจุหรือมีวุฒิปโทหลังบรรจุแต่เราใช้คำว่าแต่นะครับแต่ต้องเข้าเรียนก่อนวันที่9ธันวาคมปี59ตามหลักเกณฑ์ใหม่ประกาศถ้าเรียนบริหารคุณครูสามารถลดระยะเวลาได้เหลือ4ปีจริงๆคุณครูต้องส่งตั้งแต่64นี้แล้วนะครับตั้งแต่9ธันวาคมปี64นี้ท่านครูได้สิทธิ์ปโทนะครับคุณครูจะต้องเหลือ4ปีโอเคเดี๋ยวเคสนี้เดี๋ยวเราจะถามกสให้พรุ่งนี้ครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่จริงๆถามว่ายื่นได้ไหมยื่นได้ครับครูถ้าไม่มีปัญหาอะไรครูยื่นได้ตั้งแต่9ธันวาคม64นี้เลยนะครับมีเวลาให้ครูมีการทำเป็นเดือน65นะครับย่อเหลือ4ปีนี่เลยโอเคครับครับสุดท้ายน้องคุณน้องครับเชิญครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมได้ยินครับจริงๆก็ไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรครับเพราะว่าเบื้องต้นก็ได้ขอไฟล์จากคุณครูดนตรีจากโรงเรียนศรีขอเลยครับมาศึกษาเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณคุณครูครับที่ได้ช่วยมาอธิบายแล้วก็ชี้ทางกระจ่างมากยิ่งขึ้นครับผมไม่มีข้อสงสัยครับผมขอบคุณครับครับมีท่านอื่นไหมครับก่อนจะส่งต่อให้ท่านพอนะครูเยาวรักษ์ครับเชิญครับครูส้มเชิญครับได้ยินใช่ไหมคะได้ยินแต่ไม่เห็นหน้าครับแป๊บนึงนะคะค่ะพอดีส้มอยากถามอะค่ะว่าส้มมาถามบรรจุ
5พฤษภา60ใช่ไหมคะคือส้มจะต้องทำม PA ถูกต้องใช่ไหมคะโอ้ว21อะค่ะว21ใช่ค่ะพฤษภา60แล้วทีเนี้ยพอว21ใช่ไหมคะส้มก็คือจะต้องเก็บว21 2ปีนั่นก็คือปี62แล้วก็ปี63แล้วก็ทำว PA อีก1รอบถูกต้องไหมคะบรรจุ5พฤษภา60ใช่ค่ะก็จะกลายเป็นฐานครูผู้ช่วยปี62นะครับใช่ค่ะพฤษภา62 44เป็น5พค66โอเคครับครูสามารถยื่นได้แต่5พฤษภาคมปี66ดังนั้นครูก็เก็บบอ21ปี62เพื่อ21ปี63แล้วก็ PA 1รอบครับจบบัญชีใช่ค่ะพอ PA 1รอบพี่เนี้ยส้มอยากถามว่าเวลาเขียนนะคะเวลาเขียนประเด็นท้าทายเนี่ยค่ะจะต้องเขียนเป็นครูที่เป็นคศ1ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นตัวแก้ไขอ่ะค่ะจะมีปรับอยู่กับแก้ไขคุณครูเราขอแนะนำว่าเดิมเนี่ยว17เดิมนะครับว17เดิมเหมือนเวลาเราส่งเนี่ยเราจะเหมือนคุณครูนักเรียนถ้าเราจะส่งชำนาญการพิเศษเนาะครับเราก็ทำนวัตกรรมเหมือนท่านผอ.จะส่งชำนาญการพิเศษเราต้องทำนวัตกรรมมาก่อนแล้วใช้ตอนที่เราเป็นชำนาญการเพื่อที่จะเอางานที่เราใช้นวัตกรรมที่เราพัฒนาเนี่ยใช้ชำนาญการเพื่อยื่นขอชำนาญการพิเศษดังนั้นมันก็เลยมาเหมือนกันว่าคุณครูเนี่ยต้องสร้างปัญหาสร้างอะไรเพื่อที่จะมาทำใช้ในเรื่องของแผนจัดการเรียนรู้เพื่ออะไรเงี้ยครับคุณครูแผนที่คุณครูจะใช้เนี่ยต้องเป็นแผนที่ครูมองเห็นปัญหาแผนที่คุณครูจะใช้ในของที่คุณครูจะวิจารณ์ฐานะที่จะยื่นคือยื่นของชำนาญการคือขั้นตอนของการแก้ไขดังนั้นครูก็เลยต้องเขียนเป็นท่าทายให้สูงกว่าหนึ่งระดับเพื่อที่เอาตัวที่ครูเขียนขึ้นมาใช้งานปัจจุบันนะครับงานปัจจุบันนี้1ครั้งจากนั้นคุณครูก็เอาตัวที่คุณครูเขียนเนี่ยอัดคลิปอัดวิดีโอเสร็จก็ไปยื่นขอในวิทยาลัยที่สูงกว่านั้นเราก็เลยแนะนำว่าคุณครูก็ใช้แบบฟอร์มของคุณครูไม่มีวิทยาฐานะแต่เขียนประเด็นท้าทายของขั้นตอนของคุณครูชำนาญการเพื่อเอางานมาใช้เฉยๆเงี้ยครับเอางานมาเพื่อขอยื่นได้ครับผมแสดงว่าปีนี้ส้มก็ต้องเป็นแก้ไขค่ะเพราะว่าก็คือต้องเขียนมาอีก1วงรอบนะคะก็จะครบ3วงรอบโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะชัดเจนมากครับถามได้ตอบได้จริงๆมีท่านอื่นไหมครับก่อนจะส่งให้ท่านผอ.ครับมีท่านอื่นกดยกมือเลยนะครับไม่มีนะครับก็โอ้โหคุ้มค่ามากเรียนเชิญท่านผอ.ครับได้กล่าวขอบคุณครับเราไม่มีอะไรให้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูเก่งการแก่นดีนะครับที่ได้เสียสละเวลามีค่านะครับมาเติมเต็มมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเทพอุดมวิทยาของพวกเรานะครับก็ทำให้เราได้ความกระจ่างนะครับในหลายๆหัวข้อนะครับในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับทางโรงเรียนก็จะได้นำไปปรับปรุงนะครับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปนะครับในนามของโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับให้พวกเราขอบคุณนะครับตบมือก็ได้ครับขอบคุณก็ได้ครับขอบคุณพี่ผอ.ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากนะครับครูเก่งครับยินดีครับถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวเทพอุดมไปช่วยครับได้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดประชุมเลยครับท่านผอ.ครับขออนุญาตนิดนึงกับคุณครูก็ตามประเด็นที่ท่านคุณครูเก่งการซึ่งเป็นวิทยากรได้มาให้คำแนะนำซึ่งเราก็เห็นประเด็นที่จะแก้ไขไปแล้วนะครับก็ขอให้คุณครูได้ไปแก้ไขเลยตามที่ประเด็นที่วิทยากรได้แนะนำส่วนประเด็นที่เป็นในส่วนของนโยบายของผอ.ของโรงเรียนที่จะกำหนดเดี๋ยวทางผอ.จะหาเวลาคุยกับทีมบุคคลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กับทีมบริหารเช่นการกำหนดชั่วโมงการอบรมการกำหนดภาระงานการกำหนดชิ้นงานนวัตกรรมซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านวิทยากรอย่างมากที่เขียนมาตอนแรกเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันไม่สามารถประเมินได้มันไม่สามารถประเมินได้ชัดนะว่าเราเป็นผู้ประเมินเช่นเราเน้น PLC เงี้ยเราจะต้องทํายังไงคือเช่น PLC เราจะต้องมีการเปิดชั้นเรียนของวิชาเราเองอย่างเงี้ยจะต้องกําหนดเลยว่าเช่นภาคเรียนละ1ครั้งอะไรซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้กําหนดเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนฉะนั้นตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็ผู้บริหารจะได้คุยกันในวัน2วันนี้ก่อนที่จะคุณครูจะส่งซึ่งเราเดดไลน์23นะครับแต่คุณครูสามารถแก้ไขตามที่วิทยากรได้นำไปได้เลยนะครับเมื่อกี้นั้นก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับครูจกรมีงานอื่นไหมครับนัดหมายพรุ่งนี้
วัคซีนหรือพร้อมแล้วครับจะได้ปิดเลยเนาะฮัลโหลไม่ได้ยินนะค่ะพอดีโทรไปแจ้งเปลี่ยนเวลาขึ้นรถแล้วค่ะก็ทางรถรับส่งก็รับรู้แล้วค่ะว่าพรุ่งนี้ก็เวลา 11:30 น.ค่ะส่วนนักเรียนก็แจ้งทางไลน์แล้วค่ะแล้วก็ฝากคุณครูที่ปรึกษาแจ้งให้แล้วค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะครับก็ในส่วนฉีดวัคซีนเนี้ยก็ฝากคุณครูดูแลเด็กให้รัดกุมนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กนักเรียนจะเยอะมากนะครับจะเยอะมากฉะนั้นคุณครูก็ต้องช่วยกันตามที่ได้รับมอบหมายในทุกห้องเรียนนะครับแล้วก็ดูจนส่งนักเรียนกลับมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าพอไปรวมกันแล้วเด็กก็เป็นพันนะครับเป็นพันเขาเลยมีการแบ่งเป็นเวลาเพราะว่าฉีดวันแรกเมื่อวานเนี้ยมีปัญหาเยอะมากเพราะนัด8โมงเหมือนกันหมดปรากฏว่า8โมงไปกองกันอยู่เป็นพันเลยนะครับก็เลยวันหลังก็เลยแบ่งเป็นกลุ่มว่าโรงเรียนนี้เสร็จก่อนค่อยเอากลุ่มเรียนนี้ออกไปฉะนั้นเราก็ช่วยกันนะครับดูแลเด็กๆของพวกเรานะครับให้เสร็จสิ้นไปตามภารกิจนะครับแล้วก็บางส่วนผู้ปกครองที่ไปเองก็เป็นความรับผิดชอบผู้ปกครองนะครับแล้วก็ส่วนอาการข้างเคียงอะไรผมสังเกตดูที่เด็กฉีดก็ไม่ค่อยมีนะครับเด็กบัวเชษฐวิทยาอะไรฉีดไปเป็นพันคนแล้วก็ไม่มีเด็กมีอาการข้างเคียงอะไรเท่าไหร่นะครับนั้นก็น่าจะเป็นกับกระบวนการมากกว่าให้เด็กทานข้าวกลางวันก่อน5โมงได้ไหมให้ทานให้เสร็จมาก่อนมาบางทีพอไปถึงตรงนั้นไปนั่งในเก้าอี้ที่เป็นคิวแล้วอ่ะมันไม่มีจุดที่จะออกมาทานได้นะครับลองแจ้งเด็กตรงนี้อีกนิดนึงให้เขาบริหารจัดการว่าก่อน5โมงนี่คือทานข้าวเช้าเที่ยงมาให้เรียบร้อยเลยพอไปนั่งปุ๊บมันจะยาวจนเสร็จอย่างเงี้ยนะครับนั่งตามคิวจะยาวจนเสร็จนั่นก็ฝากพวกเราตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับครับพอปิดประชุมเลยไหมครับก็ขอปิดการประชุมเลยครับขอบคุณพวกเราทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ